่อนอื่นนะขอผมแนะนำแบ็กกราวน์คร่าวๆนิดนึงนะครับผมอยู่ในวงการของดิจิทัลแอสเซทหรือคริปโตเคอเรนซีนะครับหรือบล็อกเชนเทคโนโลยีมาประมาณ 5-6 ปีแล้วนะครับเป็นคนไทยคนแรกๆเลยครับที่ผลักดันดิจิทัลแอสเซทนะครับให้เกิดขึ้นเปิดบริษัทแรกที่ชื่อว่า coins.co.th ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นบริษัทที่ทำให้คนไทยเนี่ยสามารถซื้อขายบิตคอยน์ได้บริษัทแรกๆในประเทศไทยนะครับแล้วตอนนี้ผมก็เปิดบริษัทใหม่ที่ชื่อว่า BitCup นะครับซึ่งตอนนี้เราเป็น1ใน2บริษัทที่ได้รับไลเซนส์กับทางก.ล.ต.ใบอนุญาตให้คนไทยเนี่ยสามารถเข้ามาซื้อขายนะครับทรัพย์สินดิจิตอลได้ถูกต้องตามกฎหมาย 100% แล้วตอนนี้บริษัท BitCup เนี่ยก็คอนโทรลประมาณ 90% ของตลาดทั้งหมดแปลว่าการซื้อขายหรือการโอนคริปโตเคอเรนซีทรานแซคชั่นทั้งหมดในประเทศเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดที่บริษัท BitCupนะครับแล้วส่วนตัวผมก็เป็นบอร์ดของ Thai Fintech Association นะครับก็ก่อนอื่นเลยอยากใช้ทุกคนปูแบ็คกราวด์นิดนึงก่อนนะครับเรื่องของคำว่าบล็อกเชนนะครับคำนี้สำคัญมากนะครับมันจะมาเปลี่ยนแปลงวงการตลาดทุนอย่างมหาศาลเลยนะครับผมอยากจะบอกว่าเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกของเราเนี่ยมันไม่ได้มาบ่อยๆนะครับหลายๆเจเนอเรชันมันจะมาทีและพวกเราทุกคนเนี่ยโชคดีมากที่ได้เห็นแพลตฟอร์มอันต่อไปที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกถ้าลองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยแพลตฟอร์มแรกมันคือ personal computer ใช่ไหมครับตอนปี1975อันนั้นเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้คนอย่างบิลเกตยุคนั้นเนี่ยที่เขาเห็นถึงโอกาสเนี่ยเขาสร้างเป็นแอปพลิเคชันข้างในคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าซอฟต์แวร์หรือ Microsoft แล้วก็มาเปลี่ยนแปลงโลกถูกไหมครับเวฟที่2มันคืออินเทอร์เน็ตหรือ TCP/IP นะครับอันนี้มันก็เป็นแพลตฟอร์มอีกอันนึงทำให้คนเราสร้างเว็บไซต์ที่เป็นแอปพลิเคชันข้างในอินเทอร์เน็ตเนี่ยใช่ไหมครับมาร์คซุกเกอร์เบิร์กก็สร้างเป็น FacebookLarry Page ก็สร้างเป็น Google แล้วก็มาเปลี่ยนแปลงโลกนะครับปรากฏว่าเป็นไงครับ 10-20 ปีผ่านมาแทบจะทุกวงการต้องใช้อินเทอร์เน็ตต้องใช้คอมพิวเตอร์แล้วนะครับอย่างอินเทอร์เน็ตมันก็ไป beyond วงการบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ถูกไหมครับแทบจะทุกวงการใช้อินเทอร์เน็ตหมดแล้วนะครับปี2009นะครับบล็อกเชนอันนี้มันเป็นแพลตฟอร์มอันใหม่ล่าสุดที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกมันออกมาได้แค่ประมาณ10ปีเองนะครับและไอ้ Bitcoin ที่เราได้ยินกันเนี่ยมันเป็นแค่แอปพลิเคชันอันแรกเหมือนกับโลกของเราเนี่ยมีเพิ่งมีอินเทอร์เน็ตแล้วบิตคอยน์เป็นแค่อีเมลแต่เรายังไม่มี Facebook ยังไม่มี Google ซึ่งจะมีอีกหลายแอปพลิเคชันมันออกมามหาศาลเลยแล้วแพลตฟอร์มที่เรียกว่าบล็อกเชนมันจะไม่ต่างกับอินเทอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์ตรงที่ว่าแทบจะทุกวงการมันต้องใช้มันใช่ไหมครับอย่างตอนนี้อินเทอร์เน็ตมันก็ beyond สิ่งพิมพ์ทุกวงการก็ใช้อินเทอร์เน็ตหมดแล้วเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยบล็อกเชนมันก็จะ beyond การเงินนะครับ beyond ตลาดทุนได้เหมือนกันมันจะไปทุกวงการเลยสไลด์นี้เป็นสไลด์ที่สำคัญที่สุดของการปูพื้นความเข้าใจของบล็อกเชนนะครับอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังสไลด์นี้มากที่สุดถ้าให้มองทางซ้ายมือของทุกคนก่อนขวามือของผมนะครับซ้ายมือทุกคน20ปีแรกเนี่ยเราเพิ่งมีเป็นอินเทอร์เน็ตเจเนอเรชันแรกที่เราเรียกว่า TCP/IP นะครับถ้าทางเทคนิคเนี่ย TCP/IP มันคืออินเทอร์เน็ตโปรโตคอลคือภาษากลางในโลกอินเทอร์เน็ตแต่อาจจะเทคนิคเกินไปสำหรับทุกคนวันนี้ให้เข้าใจง่ายๆว่ามันเป็นชั้นแรกเลเยอร์แรกของอินเทอร์เน็ตที่ทำให้เราสร้างแอปพลิเคชันต่างๆขึ้นมาได้ให้เราแลกเปลี่ยนข้อมูลกันโดยที่แลกเปลี่ยนกันทันทีไม่เสียค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับลองคิดภาพว่าโลกก่อนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเวลาเราจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเนี่ยเราต้องพึ่งพาตัวกลางเต็มไปหมดเลยครับเมื่อก่อนเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่าโทรเลขในการแลกเปลี่ยนข้อความกันได้ข้อมูลกันใช่ไหมครับหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์เพราะว่าอะไรครับเพราะข้อมูลเนี่ยมันถูกเก็บอยู่ในฟิสิกอลฟอร์แมตที่มันต้องจับได้ใช่ไหมครับแต่ข้อเสียของคนยุคที่แล้วใช่ไหมครับหรือบริษัทยุคที่แล้วเนี่ยคือการแชร์ข้อมูลมันไม่เร็วไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่าไอ้กระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยเราจะแชร์กับวิทยุโทรทัศน์ยังไงครับมันต้องมีค่าแปลภาษาถูกไหมครับมันคุยกันคนละฟอร์แมตคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วทุกๆทรานแซคชันที่เราแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายมันแพงถูกไหมครับโทรเลขวิทยุโทรทัศน์แถมไม่สามารถทำงานได้24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์นะครับอันนี้คือข้อเสียแต่พออินเทอร์เน็ตหรือ TCP/IP มันมา20ปีแรกเนี่ยมันทำให้เราสร้างแอปพลิเคชันบนเลเยอร์แรกเนี่ยที่เรียกว่า Skype ที่เรียกว่า Line ที่เรียกว่า Facebook นะครับไอ้สิ่งที่พวกเราทุกคนส่งไอ้สวัสดีตอนเช้าบน Line กันใช่ไหมครับหากันไม่เสียเงินได้ทันทีเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่มันอยู่ข้างหลังบ้านคือ TCP/IP นะครับมันทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนข้อความหรือเมสเซจข้อมูลทุกอย่างเนี่ยจากสิ่งที่จับต้องได้เป็นฟิสิคอลเนี่ยเป็นดิจิตอลใช่ไหมครับไอ้ไฟล์สวัสดีตอนเช้าเราจับต้องไม่ได้แต่ส่งปุ๊บเพื่อนได้รับทันทีถูกไหมครับมันแลกเปลี่ยนกัน24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ไปได้ทั่วโลกนะครับผลก็คือ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยการไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการแชร์ข้อมูลทุกชนิดเนี่ยครับการโฆษณากลายเป็นดิจิตอลหมดแล้วไม่ได้ฟิสิกอลรู้ไหมครับว่าโพสต์ทูเดย์ปิดตัวลงไปแล้วใช่ไหมครับช่อง3ติดลบลงไปแล้วพ
พวกคนเนี่ยเปลี่ยนวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลพออินเทอร์เน็ตมันมานะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนก็คือ20ปีให้หลังเนี่ยตอนนี้เราเพิ่งจะมีอินเทอร์เน็ตเจเนอเรชันที่2หรือให้มองว่ามันบล็อกเชนคือเลเยอร์ที่2ชั้นที่2ของอินเทอร์เน็ตความจริงมันเป็นโปรโตคอลนะครับแต่เทคนิคอลเกินไปให้คิดว่ามันเป็นแค่ชั้นที่2ของอินเทอร์เน็ตที่ทำให้เราสร้างแอปพลิเคชันบนบล็อกเชนได้เหมือนกันบนอินเทอร์เน็ตแบบรูปแบบใหม่แต่ข้อแตกต่างระหว่างอินเทอร์เน็ตเจเนอเรชันที่2เนี่ยกับเจเนอเรชันแรกเนี่ยคือบล็อกเชนเนี่ยมันทำให้เราแลกเปลี่ยนทุกอย่างที่เป็นมูลค่าเราอยู่ในวงการหุ้นใช่ไหมครับมูลค่าแล้วมันมาวงการเราละวงการที่แล้วคือข้อมูลช่อง3 RS Grammy โดนไปแล้วตอนนี้มันมาวงการการแลกเปลี่ยนมูลค่ามันทำให้เราสามารถแลกเปลี่ยนมูลค่าทุกชนิดโดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาตัวกลางนะครับทุกวันนี้วงการการแลกเปลี่ยนมูลค่าเนี่ยวงการเราเนี่ยมันเหมือนวงการการสื่อสาร20ปีที่แล้วทุกอย่างที่มีมูลค่าต้องจับต้องได้เป็นฟิสิคอลไม่ต่างอะไรกับหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุในยุคที่แล้วแล้วเวลาจะโอนเงินผ่านแบงก์ก็ต้องมีตัวกลางโอนเงินไปต่างประเทศถูกไหมครับเหมือนโทรเลขยุคที่แล้วนะครับแต่ละแบงก์คุยกันคนละภาษาแบงก์สีม่วงสีเหลืองสีชมพูต้องมีค่าแปลภาษาโอนไป WeChat ไป PayPal มันเหมือนกับโทรเลขคุยกับวิทยุโทรทัศน์นะครับไม่สามารถทำงานได้24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์พูดกันคนละภาษาทุกครั้งที่มีการส่งต่อกันเนี่ยแพงนะครับเหมือนข้อมูลมันแพงเมื่อก่อนเวลาส่งต่อกันแต่สิ่งที่บล็อกเชนมันมาปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เราสร้างเป็นแอปพลิเคชันข้างบนนะครับที่ทำให้เราแลกเปลี่ยนมูลค่ากันทุกชนิดโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายต่อไป24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์เหมือนกับที่เราส่งอีเมลนะครับที่มัน global ที่มันฟรีที่มันได้รับทันทีโดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาตัวกลางอีกต่อไปนะครับ impact มันจะคล้ายๆกันเลยผมอยากจะบอกว่าวงการการแลกเปลี่ยนมูลค่ากำลังจะเดินตามวงการการแลกเปลี่ยนข้อมูล20ปีที่ผ่านมาซึ่งเปลี่ยนอย่างรวดเร็วมากนะครับบางคนถามผมว่าอ้าวแล้วทำไม20ปีแรกเนี่ย TCP/IP หรืออินเทอร์เน็ตมันมาเปลี่ยนแค่ครึ่งนึงล่ะของวงการคือการแชร์ข้อมูลทำไม RS Grammy ช่อง3โดน disrupt แต่ทำไมแบงค์เนี่ยแบงเกอร์เนี่ยแบบโบนัสใหญ่ขึ้นทุกปี20ปีที่ผ่านมาเขาไม่กระทบเลยคำตอบก็คือนะครับอินเทอร์เน็ตยุคแรกเนี่ยมันทำให้เราแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมีประสิทธิภาพก็จริงแต่มันทำด้วยวิธีเดียวเท่านั้นคือการเพิ่มสำเนานะครับถ้าสมมติผมบอกว่าให้คุณอีเมลไฟล์งานที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยมาให้ผมหน่อยอีเมลไฟล์รูปภาพหรือไอ้ไฟล์สวัสดีตอนเช้าบนไลน์ครับให้ส่งให้ผมหน่อยพอผมได้รับไฟล์สวัสดีตอนเช้าจากคุณแล้วเนี่ยคุณยังมีไฟล์สวัสดีตอนเช้าอันเดิมอยู่ในเครื่องของคุณไหมครับมันยังมีอยู่มันเป็นการสื่อสารทันทีไม่เสียค่าใช้จ่ายก็จริงแต่มันทำด้วยการแตกเป็น2สำเนาใช่ไหมครับหรือให้เข้าใจง่ายๆโลกก่อนอินเทอร์เน็ตเวลาเราเขียนจดหมายหากันสมมติเราเขียนจดหมายหาเพื่อนที่เชียงใหม่กับหาเพื่อนที่แอฟริกาคนไหนจะได้รับข้อความเราก่อนครับเพื่อนที่เชียงใหม่ระยะทางมันคือปัจจัยแล้วมันก็ถูกกว่าถ้าส่งในเชียงใหม่เมื่อส่งไปแอฟริกามันแพงกว่าแต่พออินเทอร์เน็ตมันมาเนี่ยเวลาเราส่งอีเมลหากันเราไม่ส่งจดหมายแล้วเราส่งอีเมลหลังจากอินเทอร์เน็ตถูกไหมครับพอเพื่อนที่เราส่งอีเมลไปหาเพื่อนที่อยู่ที่เชียงใหม่กับเพื่อนที่อยู่แอฟริกาเนี่ยได้รับข้อความเราพร้อมกันไหมครับค่าใช้จ่ายเท่ากันไหมครับศูนย์บาทเท่ากันถูกไหมครับแต่ตอนนี้อีเมลมันมีกี่ฉบับครับกี่ก๊อปปี้ครับเวลาเราส่งอีเมลมันเป็นการเพิ่มเป็นสองสำเนาถูกไหมครับเราจะมีเป็น500อีเมลอันเดิมก็ได้แต่จดหมายมันมีกี่สำเนาครับมันมีแค่สำเนาเดียวนี่คือข้อแตกต่างผลก็คือถ้าเราพูดถึงข้อมูลเนี่ยเราจะมีกี่พันล้านสำเนาเศรษฐกิจไม่ล่มมันไม่เป็นไรเพราะข้อมูลยิ่งมีสำเนาเยอะยิ่งดีมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับประเทศ maximize communication การสื่อสารแต่ถ้ามันเป็นแบงค์พันขึ้นมาล่ะหรือหุ้นหรือทองคำหรือเพชรถ้าสมมติเรา digitize ทองคำหรือหุ้นหรือแบงค์พันในรูปแบบเดียวกับไฟล์สวัสดีตอนเช้าอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าสมมติผมส่งอีเมลแบงค์พันอันนั้นไปให้คุณแล้วคุณได้รับแล้วผมยังมีอีกมันเป็นการแตกเป็น2สำเนาเมื่อไหร่เนี่ยอย่างแรกที่ผมทำคือลาออกจากงานถูกไหมครับแล้วผมก็จะนั่งส่งไอ้แบงค์พันนี้ให้กับทุกคนที่ผมรู้จักภายใน1วันเมืองไทยจะกลายเป็นเวเนซุเอลาทันทีเลยครับอินฟลักชัน1,000,000%ซึ่งมันก็เลยไม่สามารถมาเปลี่ยนแปลงวงการการแชร์มูลค่าได้แต่สิ่งที่ผมพยายามจะบอกทุกคนในห้องนี้ก็คือพอบล็อกเชนมันมาเนี่ยมันแก้ไขปัญหานี้ให้กับโลกของเรา double spend problem แปลว่าเราสามารถที่จะ tokenize หรือ digitize แบงค์พันเนี่ยครับในรูปแบบเดียวกับไฟล์สวัสดีตอนเช้าบนไลน์ครับหรืออีเมลหรือไฟล์งานแต่พอเราอีเมลส่งไปปุ๊บเนี่ยแบงค์พันดิจิตอลเนี่ยที่เป็นดิจิตอลนะครับไม่ใช่ฟิสิคอลเนี่ยส่งไปปุ๊บพอเพื่อนเราได้รับปุ๊บเนี่ยสำเนาที่อยู่ในเครื่องของเราจะหายไปเลยนะครับแปลว่ามันจะสามารถส่งมูลค่าแทนกันได้ละเพียร์ทูเพียร์โดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาตัวกลางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนเข้าใจลอจิกของคำว่าดิจิตอลสแกสนะครับบล็อกเชนมันสร้างสิ่งนี้ว่าดิจิทัลสแกสตี้มันไม่สามารถก๊อปปี้สำเนาเพิ่มเติมได้แปลว่าในอนาคตเนี่ยเราไม่ต้องพึ่งสิ่งที่เรียกว่า TSD ของตลาดหลักทรัพย์แล้วนะครับทุกวันนี้เนี่ยรู้ไหมครับว่าตลาดหลักทรัพย์ของเราเนี่ยมีข้อเสีย 4-5 อย่างในยุคที่แล้ว
นะครับอย่างแรกก็คือไม่สามารถเทรดได้24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์รู้ไหมครับว่าบริษัทตราหลักทรัพย์ยุคใหม่เนี่ยหรือบริษัทบิตคัพเนี่ยเราเทรดได้24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์นะครับวันเสาร์ที่3ก็สามารถเทรดได้เหมือน 7-Eleven เลยไม่ปิดนะครับอย่างที่2ของตราหลักทรัพย์ที่เป็นข้อเสียก็คือเรื่องของ ticket size มันบางทีมันใหญ่เกินไปหุ้นบางหุ้นมันแพงเกินไปที่จะซื้อได้สำหรับ1คนถูกไหมครับแต่พอเรา tokenize by หุ้นหรือทุกอย่างบน blockchain แล้วเนี่ยในเมื่อมันมีจุลจำกัดเนี่ยเราไม่ต้องพึ่งพา TSD แล้วถูกไหมครับมัน copy ไม่ได้เพิ่มเติมไม่ได้ส่งแล้วส่งเลยแปลว่าเราสามารถที่จะมีเป็น divisibility property ได้มันหารให้มันเป็น decimal point ได้อย่างตอนนี้1 bitcoin ประมาณ 200,000 เกือบ 300,000 บาทแต่เราไม่จำเป็นต้องซื้อ1 bitcoin 300,000 บาทนะครับเราซื้อ 0.000001 bitcoin ก็ได้จะซื้อ10บาทก็ได้20บาทก็ได้100บาทก็ได้แปลว่าในอนาคตถ้าเรา tokenize หุ้นปตท.ใช่ไหมครับหรือบอนด์ตราสารหนี้ที่ corporate bond อันนึงเนี่ยมัน100 200ล้านเนี่ยถ้าเรา tokenize มันเราก็ซื้อแค่ 0.000001 แปลว่าคนที่มีเงิน 1,000 บาท100บาทก็สามารถเข้าถึงตราสารหนี้ที่มันมีมูลค่าหลายร้อยล้านได้แล้ว fractional ownership concept เดียวกับหุ้นเลยนะครับอย่างที่3เนี่ยข้อเสียของตราหลักทรัพย์ยุคที่แล้วก็คือตัวกลางเต็มไปหมดเลยครับมีทั้ง TSD ทั้ง broker ทั้งตราหลักทรัพย์สุดท้ายเนี่ยตัวกลางเยอะกลายเป็น process ทุกอย่างมันช้าที่บวก2วันนะครับทุกวันนี้ซื้อขายหุ้นรู้มั้ยว่าตลาดหลักทรัพย์ยุคใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยที่บวก0วินาทียุคนี้เราพูดกันเป็นวินาทีแล้วกับพริบตาเดียวเงินเข้าออกแล้วนะครับโดยที่รวมทุกอย่างนะครับโบรกเกอร์ตลาดหลักทรัพย์มาอยู่ที่เดียว TSD เราก็ไม่ต้องใช้เราใช้บล็อกเชนแทน TSD ในการกำหนดจำนวนเฟ้อของหุ้นนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆว่าในเมื่อบล็อกเชนมันมามันสร้างสิ่งที่เรียกว่าดิจิทัลสแกสตี้แล้วเนี่ยเรากำลังจะเข้าสู่ยุคที่เราอัปโหลดมูลค่าทุกชนิดเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์แต่เป็นดิจิทัลฟอร์แมตแล้วเราก็สามารถเทรดมันได้เหมือนหุ้นแล้วนะครับแล้วข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของตลาดหลักทรัพย์ก็คือเขารับแค่ผลิตภัณฑ์เดียวคือหุ้นบริษัทแต่ทำไมคอนโดเขาไม่รับทำไมที่ดินผืนใหญ่ๆเขาไม่รับให้ทุกคนหลายๆคนเป็นเจ้าของร่วมกันทำไมอินเทลเล็กชวลพรอพเพอร์ตี้ถึงไม่รับพวกนี้เป็นสิ่งที่มีมูลค่าหมดเลยแต่เราต้องไม่เทรดนอกตลาดและเป็นเจ้าของได้แค่คนเดียวนี่คือข้อเสียแต่พอบล็อกเชนมันมาเนี่ยมันสามารถเอาคอนเซ็ปต์ของหุ้นที่1ทรัพย์สินมันใหญ่เกินไปอย่างปตท.เนี่ยมูลค่ามันล้านล้านบาทถูกไหมครับคนไทยไม่ได้มีเงิน1ล้านล้านบาททุกคนเราก็ต้องซอยให้มันเล็กลงโดยการออกใบหุ้นให้ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันเสร็จปุ๊บใครถือใบหุ้นเยอะก็ได้เงินปันผลของปตท.เยอะใครถือใบหุ้นน้อยก็ได้เงินปันผลน้อยแต่ทำไมเราเอาไอเดียเนี้ยกับทรัพย์สินอื่นไม่ได้ล่ะเช่นคอนโดนะครับสมมติมีบริษัทหนึ่งมีตึกอยู่ตึกหนึ่งนะครับสมมติเขาบอกว่าเขาอยากจะไปสร้างโปรเจกต์นี้โลเคชันดีมากหัวมุมเลยนะครับอยากจะระดมทุน50ล้านบาทสร้างคอนโดได้10ห้องนะครับ10ห้องเขาคิดว่า market price ของแต่ละห้องคอนโดเนี่ยห้องละ5ล้านบาทถูกไหมครับ10ห้องถูกไหมครับ10ห้องคูณ5ล้านก็50ล้านแต่ถ้าสมมติบริษัทนี้ไปวิ่งไปที่ตลาดหลักทรัพย์ตลาดทรัพย์ผมไม่รับผมรับแค่ใบหุ้นเท่านั้นที่จะออกมาเป็นโฉนดซอยย่อยแต่หลังจากนี้เรามีออปชันใหม่รู้ไหมครับบริษัท A เนี่ยสามารถไปคุยกับ SE Digital แทนที่จะไปคุยกับโบรกเกอร์ทั่วไปที่จะอันเดอร์ไรท์ใบหุ้นก็ไปคุยกับ SE Digital แล้วถ้าสมมติ SE Digital บอกว่าได้เลยเดี๋ยวผมสร้างเดี๋ยวผมอันเดอร์ไรท์เหรียญให้ซึ่งเหรียญเนี่ยมันเหมือนกับหุ้นเลยครับมันเป็นแค่ Digital Representation ของ Ownership ของความเป็นเจ้าของส่วนร่วมกันสมมติเขาสร้างมาให้1ล้านเหรียญแล้ว1เหรียญจะมีราคาเท่าไหร่ล่ะเราก็เอา market cap ของทั้งตึกเนี้ย50ล้านบาทถูกไหมครับ10ห้องหารด้วย1ล้านเหรียญแปลว่า1เหรียญจะมีมูลค่าทั้งหมด50บาทปรากฏมันจะแก้ไขปัญหาให้กับพวกเราทันทีเลยตรงที่ว่าถ้าผมเป็นคนไทยที่มีเงินเก็บอยู่แค่ 500,000 บาทแต่ผมอยากจะเป็นเจ้าของคอนโดส่วนนึงเพื่อที่จะเก็บกินค่าเช่ายุคที่แล้วทำไม่ได้ผมต้องมีเงิน5ล้านขึ้นไปถึงจะต้องซื้อ1ห้องแต่พอ SE Digital มา tokenize คอนโดอันนี้เนี่ยมันเอาคอนเซ็ปต์ของหุ้นเข้ามาแล้วเนี่ยผมสามารถเป็นเจ้าของ1ส่วน10ของห้องคอนโดที่มีมูลค่า5ล้านบาทได้เพราะผมมีเงิน 500,000 บาทผมก็ซื้อ1ส่วน10ใช่มั้ยครับแปลว่าผมก็ซื้อทั้งหมดประมาณ50,000 เหรียญแทนที่จะไปซื้อ 100,000 เหรียญคือ1ห้องถูกมั้ยครับเหรียญละ50บาทนะครับเสร็จปุ๊บสามารถทำให้บริษัทเนี่ยระดมทุนมาได้50ล้านแล้วสมมติเขาเอาเงิน50ล้านมาสร้างตึก1ค่าสร้างตึกอาจจะสักประมาณแค่30ล้านบาทในการสร้างตึกแสดงว่า P/BV เท่ากับเท่าไหร่ครับ Book Value ของการสร้างตึกนี้เราก็30ล้านหารด้วย1ล้านเหรียญ
แปลว่า1เหรียญ P/BV เท่ากับ30บาทถูกไหมครับเพราะค่าสร้างตึกมัน30ล้านนะครับเสร็จปุ๊บพอเขาได้เหรียญ SE Digital สร้างเหรียญเสร็จปุ๊บเขาก็เอาเหรียญมาเข้าตลาด Bitcoinไม่ใช่เซตกับ MAI นะครับเข้าตลาด Bitcup ซึ่งมันคือ Digital Asset Exchange ที่เทรดกัน24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ T บวก0วินาทีอันนี้ครับจะมีคนเทรดทุกวันเหมือนใบหุ้นเลยนะครับสมมุติเราลงทุนไปได้50ล้านปุ๊บบริษัท A เนี่ยก็ไปปล่อยเช่าสมมุติปล่อยเช่าสักเดือนนึงได้กำไรปันกับจากการปล่อยเช่า 10% เขาบอกเขาอาจจะหัก Management Fee 3% นะครับ 7% ก็ปันผลให้กับผู้ถือเหรียญใครถือเหรียญเยอะก็ได้เงินปันผลเยอะใครถือเหรียญน้อยก็ได้เงินปันผลน้อยมันคือคอนเซ็ปต์เดียวกับหุ้นเลยแต่ทรัพย์สินมันไม่ใช่หุ้นแล้วมันใหญ่กว่าหุ้นเยอะเลยไปได้หลายอย่างทุกอย่างเลยดูไหมครับสมมติผ่านไปสัก1ปีปรากฏว่าโลเคชันดีมากที่ดินราคาขึ้นกลายเป็นห้องละ10ล้านบาทมี10ห้องเหมือนเดิมแปลว่า market cap ของทั้งตึกนี้มูลค่าเท่าไหร่ครับเราก็เอา10ห้องคูณห้องละ10ล้านกลายเป็น100ล้านแต่มันยังมีแค่1ล้านเหรียญเหมือนเดิมก็เอา100ล้านหา1ล้านเหรียญแปลว่าราคาต่อ1เหรียญมันขึ้นจาก50บาทเป็นเหรียญละ100บาทสมมุติมี 100,000 คนบอกว่าเฮ้ยกำไรต้องเท่าตัวอยากจะขายจะขายที่ไหนก็มาขายที่ Bitcup มีซื้อขายรายวันตลาด Secondary Market มันไม่ต่างอะไรกับหุ้นปตท.เลยครับผ่านไป1ปีถ้าราคาขึ้น 100,000 คนอยากจะขายเขาก็วิ่งไปที่เซตไปขายคนก็รับซื้อรับขายคนที่จะซื้อก็คือเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยในปีหน้าการเก็บกินค่าเช่าเนี่ยของตึกเนี้ยreturn อาจจะได้มากกว่า 10% อาจจะขึ้นไป 15% เขาก็มาซื้อที่ราคา100บาทแต่ถ้าราคามันไม่มีใครซื้อแล้วราคามันลงมาเรื่อยๆจนถึงเหรียญละ30บาทปรากฏว่าบริษัท A ยิ้มเลยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขารู้ว่า book value เนี่ยมันเหรียญละ P/BV มัน30เขาก็ไปซื้อเหรียญคืนครบ 100,000 เหรียญแล้วก็เผาทิ้งมันแชร์ buyback เลยครับเพื่อที่จะ redeem โฉนดออกมา1โฉนดกลายเป็นว่าเหลือแค่9ห้องถูกไหมครับ100,000ใน1ล้านเหรียญก็คือเอาโฉนดออกมาโฉนดหนึ่งซื้อห้องออกมาได้แค่มูลค่า3ล้านบาทเองถูกไหมครับ P/BV เท่ากับเหรียญละ30มันคือคอนเซ็ปต์เดียวกับหุ้นเลยครับแต่เราเอามันเนี่ยขยายไปทรัพย์สินที่ใหญ่ขึ้นซึ่งผมบอกได้เลยว่าในอนาคตเนี่ยหุ้นจะเป็นแค่ subset นะครับ subset ของ digital asset ทั้งหมดตาหลักทรัพย์จะซื้อขายได้ตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินทุกคนก็เป็นเจ้าของร่วมกันได้แล้วเหมือนใบหุ้นคอนโดนะครับเพชรทองหรือแม้แต่กระทั่งทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้เช่น intellectual property celebrity reputation ชื่อเสียงดาราหรือแบรนด์ของบริษัทต่างๆที่มันมีมูลค่าเราเรียกว่า intangible asset แต่เราไม่เคยซื้อขายพวกนั้นได้เลยในอดีตยกตัวอย่างง่ายๆอย่าง BNK รู้ไหมครับว่า BNK ความจริงเดือนนึงเขาอาจจะได้กำไรจากชื่อเสียงของเขาเนี่ยในการโฆษณาเนี่ยมากกว่าบางบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อีกแล้วถ้าเราอยากจะมาเป็นเจ้าของ intellectual property ของ BNKทุกวันนี้เราซื้อได้ไหมครับซื้อไม่ได้เพราะเป็นเจ้าของแค่คนเดียวแล้วก็ไม่มีตลาดซื้อขายรายวันถูกไหมครับแล้วถ้า BNK ไปคุยกับตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์บอกผมไม่รับผมรับแค่ทรัพย์สินเดียวเท่านั้นคือหุ้นนะครับเหมือนจะขายแค่ product เดียวแต่ถ้า BNK มาคุยกับ SE Digital เมื่อไหร่เนี่ย SE Digital บอกว่าได้เลยแทนที่จะ underwrite ใบหุ้นน่ะผมก็ underwrite เหรียญ BNK coin ให้กับแฟนคลับทุกคนให้กับผู้เชื่อใน intellectual property ว่ามันจะโตขึ้น asset ตัวนี้ในอนาคตทุกคนก็มาถือเหรียญร่วมกัน1ล้านเหรียญเสร็จปุ๊บทุกๆเดือนเนี่ยที่ใครโฆษณา BNK ผ่านบิลบอร์ดต่างๆเนี่ยรายได้เข้ามาทุกเดือนเขาก็ปันผลให้กับผู้ถือเหรียญถูกไหมครับถ้าใครอยากจะเข้ามาซื้อก็ซื้อรายวันก็มาลิสต์ที่ตลาด Bitcup คนก็ซื้อขายรายวันได้เลยมันคือคอนเซ็ปต์เดียวกับหุ้นเลยแต่ทรัพย์สินมันกว้างขึ้นแล้วเวลา analyze ทรัพย์สินชนิดใหม่เนี่ยมันใช้ความรู้เก่าได้เลยครับPE ratio DE ratio discounted cash flow ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ารายได้มันเข้ามาทุกเดือนเราสามารถใช้ basic finance ในการตีมูลค่าของทรัพย์สินได้เลยแต่มันไม่ใช่แค่หุ้นบริษัทแล้วมันเป็นได้หลายอย่างมากๆเลยเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยตลาดหลักทรัพย์เนี่ยผลิตภัณฑ์จะมากมายมหาศาลให้กับพวกเราซื้อขายกันนะครับ1ผมบอกว่าน่าจะขึ้นอีกประมาณ10เท่านะครับจำนวนทรัพย์สินที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้เนี่ยกฎหมายของเมืองไทยเนี่ยถูกต้องทุกอย่างแล้วนะครับเรามีทั้ง secondary exchange เป็นตลาดหลักทรัพย์ดิจิตอลยุคใหม่ที่ผมเพิ่งพูดไป ที่ชื่อว่า Bitcup เนี่ยคนซื้อขายทุกวันนี้เนี่ยวันหนึ่งประมาณ200ล้านต่อวันนะครับเงินเข้าออกต่อเดือนประมาณ 5-5,000 ล้านเรียบร้อยแล้วนะครับในเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเราอยู่ในยุคที่ตลาดหลักทรัพย์กำลังจะเกิดขึ้นและพวกเราเนี่ยเป็นคนกลุ่มแรกๆที่จะเข้ามาศึกษามันแล้ววงการนี้มันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะมันแก้ไข
ข้อเสีย 4-5 อย่างที่ผมเพิ่งพูดไปว่าตลาดหลักทรัพย์ยุคที่แล้วเนี่ยทำไม่ได้ยังไงบ้างนะครับก็อันนี้ก็คือคร่าวๆว่านะครับเราสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่าบล็อกเชนนะครับมันสร้างสิ่งที่เรียกว่าดิจิทัลสแกสตี้มันทำให้เราเนี่ยก๊อปปี้เพิ่มเติมไม่ได้พอเทคโนโลยีนี้มันมี power นี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพึ่ง TSD อีกต่อไปละในการกำหนดจำนวนเฟ้อของใบหุ้นเพราะเหรียญมันก็มีจำนวนจำกัดเหมือนกันนะครับแล้วทีนี้เราก็สามารถลิสต์เหรียญเนี่ยมาที่ตลาดหลักทรัพย์แบบใหม่ 2.0 Stock Exchange 2.0 product มันจะมากมายมหาศาลหุ้นจะเป็นแค่ subset ของ digital asset ทั้งหมดนะครับซึ่งบางทีเนี่ย SME บาง SME บอกว่าเขารันบริษัทมา50ปีบริษัทเขามั่นคงมากเลยอยากจะ go public ให้ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันเขาไปคุยกับตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์บอกว่าผมไม่รับเพราะว่ารายได้คุณไม่ถึง300ล้านหรือ50ล้านใช่ไหมครับปรากฏว่า SME เนี่ยสามารถคุยกับ SE Digital ได้แล้วก็คือเหมือนคือ SE Digital ก็เหมือนกับ Investment Banking ยุคที่แล้ว 2.0เหมือนกับ after you จะเอาเข้าตลาดก็ต้องสร้างหุ้น AU ก่อนเวลาจะสร้างหุ้น AU ก็ต้องไปคุยกับ investment banking banker ก่อนที่จะเอาหุ้น AU list เข้าตลาดหลักทรัพย์ถูกไหมครับในที่นี้ถ้า SME ไหนเนี่ยธุรกิจมั่นคงมากแต่รายได้ไม่ถึง300ล้านเนี่ยก็ไปคุยกับ SE Digital ได้ถูกไหมครับแล้วเขาก็สร้างเป็นหุ้นเป็นเหรียญ นะครับซึ่งมันก็คือเหมือนหุ้นนั่นเองแล้วก็มา list ในตลาด Bitkub ซึ่งเป็นตลาด alternative อันใหม่ที่เรียกว่า digital asset exchange นะครับแปลว่าเรา list ได้ทั้งหุ้นในอนาคตนะครับปตท.ก็ลิสต์ได้หุ้น SME ก็ลิสต์ได้หุ้นสตาร์ทอัพก็ลิสต์ได้คอนโดก็ลิสต์ได้ที่ดินก็ลิสต์ได้ให้ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันที่ดินบางที่ดินที่เป็น 1,000 ล้านที่มีเจ้าของคนเดียวเนี่ยเขาอยากจะเอาที่ดินเขาโกพับลิกให้ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันก็สามารถมาถือที่ดินผืนใหญ่ๆร่วมกันได้แล้วและถ้าราคาขึ้นก็ใครอยากจะขายรายวันก็มาขายรายวันได้ใครอยากจะถือต่อก็ถือต่อได้มันจะเป็นออปชั่นใหม่ให้กับพวกเราทุกคนนะครับก็อันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับไอเดียหลักนะครับวันนี้เราเข้าสู่ช่วง Q&A แล้วนะครับไม่ทราบว่าท่านใดมีคำถามอะไรไหมครับงงตรงไหนไหมครับสามารถถามได้ครับครับBitKubได้อะไรนะครับคำถามคือแล้วBitKubได้อะไรBitKubเนี่ยเราเป็นผู้เล่นหนึ่งในวงการตลาดหลักทรัพย์ดิจิตอลก็คืออนาคตของตลาดหลักทรัพย์สังเกตว่าเราอยู่ในยุคที่ทุกวงการกำลังโดน disrupt ด้วยเทคโนโลยีมันก็ไม่เว้นแม้แต่กับวงการตลาดหลักทรัพย์มันก็ต้องขยับขยับเพื่อนไปข้างหน้าเหมือนกันนะครับซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นแต่หน้าที่ของเราก็คือเราสร้างตลาด secondary market เหมือนกับเราสร้างเซตกับ MAI ใหม่นะครับส่วน SE Digital เนี่ยเขาก็ทำหน้าที่เป็นอีกผู้เล่นหนึ่งเขาสร้างเป็น IB ใหม่ investment banking ใหม่หน้าที่เขาคือแทนที่จะ underwrite เหรียญหุ้น AU after you เขาก็ underwrite เหรียญเพื่อที่จะ represent ทรัพย์สินได้กว้างขึ้นไม่ใช่แค่หุ้นบริษัทหน้าที่เราคือเป็นตลาดให้ทุกคนมาซื้อขายรายวันเหมือนกับตลาดหลักทรัพย์เลยแต่เราลิสต์ไม่ใช่แค่หุ้นอย่างเดียวเราลิสต์ได้ตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเหลือลบแล้ว revenue ของเราก็คือเหมือนตลาดหลักทรัพย์คือค่า trading fee revenue เหมือนธุรกิจตลาดหลักทรัพย์เลยครับ trading fee ค่าเข้าตลาดอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกันทุกอย่างแต่แค่ทรัพย์สินมันกว้างขึ้นแล้วเราก็แก้ไข 4-5 ข้อที่ผมพูดไปว่ามันเทรดได้24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ ticket size มันเล็กลง t + 0วินาทีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทรัพย์สินก็มากมายมหาศาลขึ้นนะครับครับสามารถยกมือแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เอากระดาษไปได้นะครับระหว่างนี้นะฮะเดี๋ยวมียกมือค้างไว้นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเอากระดาษไปจดนะครับระหว่างนี้มีคำถามครับประเมินสิ่งที่คุณท็อปพูดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นและได้รับความนิยมในอีกกี่ปีข้างหน้าเพราะเป็นห่วงเรื่องของสภาพคล่องสินทรัพย์ดิจิตอลครับก็ถามว่ามันจะเกิดขึ้นภายในอีกกี่ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าดูเทรนด์ทั่วโลกเนี่ยมันเร็วมากนะครับเพราะว่า New York Stock Exchange Nasdaq ที่อเมริกาครับเขามาเปิดตลาดอย่าง Bitkub แล้วที่อเมริกาแต่เขาตั้งชื่อว่า BAKKT B-A-K-K-T นะครับเราลงทุนไปได้8,000กว่าล้านบาทที่สวิตเซอร์แลนด์เขาสร้างตลาดเหมือน Bitkub แล้วแต่เขาใช้ชื่อคำว่า SIX Exchange นะครับที่สโลเวเนียเขาออกกฎหมายที่เรียกว่า Tokenization เราสามารถ Tokenize ได้ตั้งแต่ลด Rolls-Royce มาเป็นเจ้าของร่วมกันจนถึง Margin Fund ยันเรือรบครับกฎหมายมันพร้อมแล้วนะครับอย่างเมืองไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศนึงที่มีกฎหมายค่อนข้างเร็วในวงการนี้นะครับเรามีทั้งตลาดมีไลเซนส์2ตลาดเลยครับตลาดแรกคือตลาดการสร้างเหรียญหรือสร้างใบหุ้นกับไลเซนส์ที่2คือตลาดให้คนมาเทรดรายวันก.ล.ต.ตอนนี้ออกกฎหมายแล้วนะครับแล้วช่วงนี้ก็กำลังแก้ไขกฎหมายที่ชื่อว่า STO ทั้งหมดที่ผมเพิ่งพูดไปเนี่ยคือ Investment Token นะครับซึ่งมันก็คือหุ้น 2.0 นะครับแบบใหม่ที่จะมีทรัพย์สินที่มัน cover กว้างขึ้นถามว่าเร็วไหมผมบอกว่าน่าจะเร็วมากเพราะว่าโลกของเราเนี่ยมันขยับเพื่อนแบบexponential แบบก้าวกระโดดนะครับแปลว่ามันจะยิ่งเกิดเร็วขึ้นเรื่อยๆ
ถ้าคนคิดว่า10ปีที่แล้วเร็วเนี่ย10ปีเนี่ยอีกที่กำลังจะถึงเนี่ยจะเร็วกว่า10ปีที่แล้วอีกนะครับเพราะว่า10ปีที่แล้วเรายังไม่มีไอแอปสีเขียวเลยนะครับที่คุยกัน41ล้านคนทั้งประเทศนะครับเกิดขึ้นมาแล้วกว่า10ปี Instagram ก็ยังไม่มี iPad ก็ยังไม่มี Grab Line Man Food Panda พวกนี้มันเกิดขึ้นมาน้อยกว่า10ปีทั้งหมดเลยแต่ในอีก10ปีข้างหน้ามันจะเร็วมากอย่างประเทศจีนเขาใช้เวลาแค่4ปีในการที่ WeChat กับ Alipay ครับเขากลายเป็นแบงค์ที่ใหญ่ที่สุดไปแล้วโดยที่ทำให้คนเกือบ 2,000 ล้านคนไม่ใช้เงินสดแล้วนะแค่4ปีแล้วเมืองไทยมีแค่70ล้านคนเนี่ยคิดว่ามันจะเร็วหรือช้ากว่า 2,000 ล้านคนที่เขาใช้เวลาแค่4ปีในการที่เป็นดิจิตอลทุกอย่างละไม่ว่าจะเป็นเงินสดหุ้นทรัพย์สินทุกอย่างทุกวันนี้ยังเป็นเปเปอร์อยู่เลยที่ขายนอกตลาดใช่มั้ยครับแล้วตอนนี้เนี่ยกลต.ทุกคนก็มีความรู้ความเข้าใจที่ดีมากนะครับเรื่องมาอัลล็อกเรื่องของกฎหมายมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาผมคิดว่าไม่นานนะไม่น่าจะถึง5ปีวงการนี้น่าจะโตเร็วมากๆนะเป็น growth industry ครับผมอีกคำถามหนึ่งครับเห็นราคาสินทรัพย์ดิจิตอลหลายตัวมีการเหวี่ยงค่อนข้างที่จะสูงเกิดจากอะไรครับแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานต่างๆ demand supply เราหาดูได้ที่ไหนอย่างไรครับครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับแล้วอันนี้ก็ลิงก์กับbasic finance ความรู้ความเข้าใจทางด้านการเงินถ้าใช้ทุกคนเข้าใจง่ายๆเนี่ยอะไรที่มี user base น้อย volatility จะสูงแต่ถ้า user base มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ volatility ก็จะ drop ลงมันจะเหวี่ยงน้อยลงให้ทุกคนคิดภาพว่าถ้าสมมติ bitcoin หรือทรัพย์สินดิจิตอลเนี่ยเป็นเหมือนสระว่ายน้ำเพราะคนยังพวกเรายังเพิ่งมาเรียนรู้กันวันนี้ถูกไหมครับคนยังเข้าถึงน้อยมากมันเหมือนกับสระว่ายน้ำเองครับเล็กๆแล้วถ้าสมมติเกิดมีช็อคอะไรสักอย่างที่เรียกว่า exogenous shock เนี่ยก็เหมือนคนอ้วนคนนึงเวลาคนอ้วนคนนี้กระโดดลงไปในสระว่ายน้ำมันเกิด splash ใหญ่มากเลยถูกไหมครับเพราะสระว่ายน้ำมันเล็กนิดเดียวแต่ถ้าสมมติคนอย่างพวกเราเข้ามาในวงการใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเหมือนตลาดซับยุคแรกๆก็คนนิดเดียวตอนนี้คนก็เยอะขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับจากสระว่ายน้ำกลายเป็นมหาสมุทรแล้วเนี่ย user base มันกลายเป็นมหาสมุทรแล้วเนี่ยคนอ้วนคนเดิม exogenous shock เนี่ยเวลาเกิดอะไรขึ้น exogenous shock กระโดดลงไปในมหาสมุทรมี impact ไหมครับไม่มี impact เพราะฉะนั้นอันนี้คือ basic ทางด้านการเงินซึ่งอันเนี้ยมัน apply กับทุกทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็น US ดอลลาร์ทองคำถ้าสมมติ US ดอลลาร์ทุกวันนี้เนี่ยคนเลิกใช้กลายเป็นสระว่ายน้ำเมื่อไหร่เนี่ยคนคนเดียวก็สามารถทำให้มันขึ้นลงมีเหวี่ยงการเหวี่ยงที่สูงได้นะครับแต่ผมอาจจะต้องแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับที่ผมเพิ่งพูดไป investment token เนี่ยมันคือการลงทุนเพราะว่าถ้ามันอยู่ของมันความหมายส่วนตัวของผมเนี่ยคำว่าการลงทุนมันต่างกับคำว่าเก็งกำไรต้องแยกให้ถูกนะครับการลงทุนกับเก็งกำไรมันต่างกัน investment token เนี่ยมือการลงทุนเพราะว่าถ้าสมมติเราซื้อส่วนหนึ่งของที่ดินไปแล้วเนี่ยหรือส่วนหนึ่งของคอนโดแล้วปล่อยมันไว้เฉยๆเนี่ยมันให้เงินเราทุกเดือนจากการปล่อยเช่าถูกไหมครับก็คือพวกห้องเช่าพวกหุ้นอันนี้คือการลงทุนแต่ถ้าเก็งกำไรเนี่ยมันคือพวกการซื้อทองคำซื้อที่ดินซื้อบิตคอยน์ไอหินสีเหลืองที่เรียกว่าทองคำเนี่ยถ้ามันอยู่ของมันเฉยๆทุกเดือนมันให้เงินเราไหมครับไอทองคำมันออกลูกได้ไหมครับมันออกลูกไม่ได้เราต้องหวังว่าในอนาคตเนี่ยจะมีคนชอบไอหินสีเหลืองมากกว่าเราแล้วมาขอซื้อหินสีเหลืองต่อในราคาที่สูงขึ้นอันนี้ส่วนตัวผมเรียกว่าการเก็งกำไรเพราะฉะนั้นต้องแบ่งให้ออกให้สองอย่างทุกวันนี้สิ่งที่เทรดอยู่ในตลาดเราบิตคัพเนี่ยครับ30ตัวเนี่ยคือทรัพย์สินชนิดที่2การเก็งกำไรพวกคริปโตเคอเรนซีบิตคอยน์ไม่ต่างอะไรกับทองคำหวังว่าจะมีคนชอบบิตคอยน์มากขึ้นแล้วก็ซื้อในราคาที่สูงขึ้นเพราะมันมีจำนวนจำกัดเหมือนทองคำแต่สิ่งที่ผมเพิ่งพูดไป20นาทีแรกเนี่ยผมอธิบายให้ทุกคนฟังว่าทรัพย์สินชนิดที่2มันกำลังจะมาแล้ว investment token นี่คือการลงทุนใช่ไหมครับส่วนหนึ่งของคอนโดส่วนหนึ่งของที่ดินถ้าทิ้งไว้มันเฉยๆแล้วไม่ขายเนี่ยมันออกลูกให้กับเราได้มันให้เงินทุกเดือนอันนี้คือการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่บอกว่า volatility สูงเนี่ยส่วนใหญ่มันมาจากตลาดเก็งกำไรนะครับการเก็งกำไรมันทำให้ราคามันขึ้นลงเร็วกว่าตลาดที่มันลงทุนถือยาวอยู่แล้วเพราะลักษณะคือต้องเก็งกำไรไงครับมันก็เลยต้องขึ้นลงเร็วแต่ถ้าทรัพย์สินที่มันเป็นการลงทุนระยะยาวเนี่ยมันคือ volatility จะไม่สูงมากเพราะมันอยู่เฉยๆมันก็ออกลูกได้ให้เงินเรามันต่างกับทรัพย์สินแรกนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องแบ่งระหว่างการลงทุนกับการเก็งกำไรให้ถูกนะครับสองชนิดครับจริงๆมีอีกหลายคำถามนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในส่วนของคุณท็อปเองเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมาตอบอีกครั้งหนึ่งก็ได้ผมบอกคำถามไว้ก่อนแล้วกันนะครับถามว่าเจ้าของที่ดินผืนใหญ่รายได้เนี่ยอาจจะมีการปล่อยเช่าสัญญา30 ปีถ้าเกิดว่าให้ SE ออกคอยให้ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมแล้วเนี่ยเจ้าของที่ดินต้องการขายที่ดินนะฮะเขาจะปฏิบัติอย่างไรนะครับเดี๋ยวค่อยมาตอบก็ได้นะครับรวมไปถึงเรื่องของอย่างเช่นกรณี BNK ถ้าวันหนึ่งค่าความนิยมเสื่อมลงรายได้จากโฆษณาหมดลงผู้ถือคอยจะทำอย่างไรอันนี้เดี๋ยวค่อยมาตอบอีกทีก็ได้
นะฮะคันปากใช่ไหมฮะคันปากเดี๋ยวมาทีหลังนะครับเพราะเดี๋ยวจะได้รู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ขอตบมือให้กับคุณท็อปที่ช่วงแรกครับในประเทศไทยเนี่ยคือทาง Early Returns มีพันธมิตรอยู่บริษัท2บริษัทบริษัทแรกเนี่ยคือเป็น AC Digital ซึ่งเป็นพันธมิตรกับบริษัทหลักทรัพย์ Simico Securities นะครับทาง Early Returns เนี่ยได้ลงทุนในบริษัท Simico Securities เพื่อที่จะมาตั้งบริษัท AC Digital ให้จะเป็น ICO Portal นะครับ ทาง ICO Portal เนี่ยคือเป็นที่ปรึกษาของลูกค้าเพื่อที่จะระดมทุนทานผ่าน Investment Token นะครับแล้วอีกบริษัทหนึ่งนี่คือ ERX ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราได้license มาจากก.ล.ต.แล้วแต่ว่าณตอนนี้เรายังรอ activate license อยู่นะครับ ERX เนี่ยเป็น exchange ที่เมืองไทยเนี่ยเป็น exchange แรกที่มุ่งเน้นทำ investment token เท่านั้นณตอนนี้เนี่ยทั้ง Bitcoin ทั้ง Snap Pro เนี่ยคือเขาทำ digital assets รวมทั้ง cryptocurrency ด้วยแล้วก็ investment token แต่ของเราเนี่ยจะเป็นDigital Asset Exchange ที่ทำ Investment Token อย่างเดียวเลยนะ ก่อนที่ผมจะคุยเกี่ยวกับ Investment Token เนี่ยในฐานะที่บริษัททาง Elevators เนี่ยมีความเชี่ยวชาญทางด้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคือให้ดูก่อนว่าตัวเลขเนี่ยคือทางด้านลงทุนเนี่ยทางอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคือได้เห็นว่าคือมันมีมหาศาลมากนะครับคือถ้าดูกลุ่มวงกลมวันที่3เนี่ยตลาดทุนทั่วโลกเนี่ยประมาณ83ล้านล้านล้านเหรียญแต่ว่าสังหาริมทรัพย์เนี่ยคือมันประมาณหลายเท่าของนั้นนะครับแล้วคือณตอนนี้เนี่ยสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันเป็นส่วนมากจะเป็น investment value ที่ใหญ่มาก so นักลงทุนทั่วไปเนี่ยจะไม่ค่อยมีโอกาสที่จะซื้อขายเช่นตึกมหานครอะไรนะครับเทียบเท่าเนี่ยณตอนนี้เนี่ยในโลกเนี่ยมีอสังหาริมทรัพย์ประมาณ280ล้านล้านเนี่ยถ้าเทียบกับ REIT เนี่ย REIT มีแค่ประมาณ3ล้านล้านแสดงว่าคือยังมีส่วนใหญ่อยู่ที่ยังไม่มี liquidity ที่จะซื้อขายครับ คืออสังหาริมทรัพย์ในโลกเนี่ยมีประมาณ 8,700 ล้านล้านที่ยังมีโอกาสที่จะลงทุนได้แต่ว่านักลงทุนทั่วไปเนี่ยโดยที่ไม่มีกระจุกเงินพอเนี่ยอาจจะลงทุนไม่ได้นะครับ in terms of value เนี่ย 8,700 ล้านล้านเนี่ยมันเท่ากับลงทุนตึกมหานครได้ 700,000 ตึก so ถ้าดูจาก perspective เนี่ยจะเห็นได้ว่าคือมันมีโอกาสที่จะลงทุนเยอะมากครับแล้วก็เทียบกับการตอบแทนของการลงทุนนะครับถ้าดูเมื่อ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคุณมีเงินพอที่จะลงทุนในที่ดินที่เมืองไทยได้เนี่ยราคามันขึ้น consistently ประมาณ 8% ต่อปีนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเป็นเจ้าของที่ดินที่สยามสแควร์เนี่ยภายใน10ปีเนี่ยเงินคุณเนี่ยจะคือคูณ 2.5 เท่าเลยหรือประมาณ 11% ต่อปีแต่ว่าปัญหาเนี่ยคือมีปัญหาอะไรทำไมเราลงทุนกับที่ดินไม่ค่อยได้นะครับคือ1เนี่ยถ้าจะคุณจะลงทุนในที่ดินหรือว่าตึกเนี่ยต้องมีเงินเป็น10ล้าน100ล้านหรือพันล้านซึ่งนักลงทุนทั่วไปเนี่ยจะมีเงินน่าจะมียากที่จะมีเงินเยอะขนาดนั้นนะครับแล้ว2เนี่ยถ้าสมมติคุณจะซื้อตึกเนี่ยก็ต้องมีคนประมูลต้องมีคนเช็คไฟฟ้าเช็คน้ำว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันทำได้หรือเปล่า so วิธีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็น process ที่ยาวและนะยากมากครับแล้วข้อที่3เนี่ยคือถ้าการลงทุนเนี่ย value มันประมาณเป็น100หรือเป็น10ล้านเนี่ยความคล่องตัวมันก็ต่ำแสดงว่าคือมันไม่มี secondary marketครับ so benefits ของถ้าทำ investment token เนี่ยก็คือถ้าทำเป็น fractionalization ได้ทำให้เป็น investment token ที่เป็น value เล็กๆเนี่ยมันจะเป็นมีสภาพคล่องมากขึ้นใครก็ลงทุนได้นะครับทั้ง retail investor high net worth หรือ institutional นะครับ แล้วก็พูดใน investment token เนี่ยคือสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือทุกโทเค็นที่จะออกมาเนี่ยต้องมี approval จากก.ล.ต.แสดงว่าก็คือมีฝ่ายหนึ่งแล้วที่ดูว่าคือการลงทุนเนี่ยเป็นการลงทุนของจริงแล้วไม่มี fraud นะครับแล้วก็3เนี่ยคือการที่ investment token มีตลาดรองเนี่ยก็คือมีทาง liquidity เยอะขึ้นค
คือมาดูในชีวิตเราก่อนตอนนี้ครับคือแต่ก่อนเนี้ยเราใช้เงินเฟียตแต่สมัยนี้เราใช้เงิน transfer WeChat wallet True Money wallet หรือว่า transfer เงินโดยแอปต่างๆนะครับแล้วก็แต่ก่อนเนี้ยเวลาซื้อของเนี้ยเราก็ไปซื้อที่ร้านค้าที่เซ็นทรัลหรือว่าที่มอลล์ที่ไหนกันครับแต่คือสมัยนี้เนี้ยทุกอย่างก็คือเป็นอีคอมเมิร์ซหมดเลยเรากดปุ่มบนอินเทอร์เน็ตแล้วมันก็มาถึงที่บ้านอันที่3เนี่ยเวลาออกไปกินข้าวเนี่ยเราก็ออกไปกินข้าวข้างนอกเหมือนกันไปร้านอาหารสมัยนี้ถ้าเราจะกินข้าวเนี่ยก็จะใช้แอปแล้วก็ส่งอาหารมาก็ถึงบ้านเลยอันสุดท้ายก็เหมือนกันถ้าแต่ก่อนเนี่ยเขียนจดหมายก็ต้องเป็นเขียนใส่ซองแล้วส่งไปไปรษณีย์สมัยนี้เรามีอีเมลมี LINE มี WeChat นะครับ so point is คือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยคือเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยแต่ว่าทำไมทาง investment เนี่ยยังใช้กระดาษอยู่นะครับ ผมก็ยินดีที่บอกว่าคือในที่อเมริกาเนี่ยทาง Elevate Returns เนี่ยได้ออกโทเค็นดิจิทัลมาอันหนึ่งแล้วเรียกว่า Aspen Coin Aspen Coin เนี่ยเป็นโทเค็นอันแรกในโลกที่เป็น backed by อสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นโทเค็นที่ออกมาประมาณตอนปี2018แล้วเป็นโทเค็นอันแรกในโลกที่จ่ายปันผลด้วยเป็นเงินมันสดหรือเป็นคริปโตเคอเรนซีคือ Aspen Coin เนี่ยเป็นหนึ่งในโทเค็นดิจิทัลที่ออกมาทั่วโลกนะครับคือที่นิวยอร์กเนี่ยก็มีโทเค็นอันหนึ่งกันแล้วก็ที่ยุโรปและเยอรมันนะครับแล้วคืออีกไม่นานเนี่ยคือทาง Elevate Returns เนี่ยพยายามจะออกโทเค็นที่เมืองไทยเหมือนกันนะครับinvestment token นี่คืออะไรคือ basic investment token เนี่ยคือเป็นการลงทุนรูปแบบใหม่นะครับแล้วก็โทเค็นเนี่ยคือเป็นการ tokenization เนี่ยก็คือเอา asset ธรรมดาเนี่ยมา tokenize ซึ่งทำให้เป็น digital contract ที่เทรดได้นะครับสิ่งที่สำคัญของ investment token เนี่ยคือ investment token เนี่ยจะอยู่กำกับภายใต้ก.ล.ต.นะครับสิ่งที่ investment token เนี่ยไม่เหมือนกับbond หรือ REIT เนี่ยคือทางถ้าสมมติ invest ในทาง REIT เนี่ยคือมันไม่มีกำกับเวลานะครับแล้วก็ yield จะไม่แน่นอนแล้วก็ถ้าสมมติ invest ในบอนด์เนี่ย yield แน่นอนระยะเวลาก็แน่นอนแต่ก็คือไม่มีหลักประกันนะครับทาง investment token เนี่ยคือมันจะมีระยะเวลาที่แน่นอน yield ที่แน่นอนแล้วก็มีหลักประกันด้วยนี่คือเป็น ecosystem ในของ investment token นะครับคือเหมือนที่ทางคุณท็อปจิรยุทธบอกเมื่อกี้นี้เนี่ยถ้าสมมติมีลูกค้าอยากจะระดมทุนผ่าน token digital เนี่ยทางบริษัทเนี่ยก็ต้องจะมาหาบริษัท ICO portal ณตอนนี้เนี่ยมี ICO portal อยู่13อันในประเทศไทย SC Digital นี่เป็นอันหนึ่งนะครับทาง SC Digital เนี่ยก็คือจะช่วยทำหนังสือชี้ชวนหรือว่า white paperแล้วก็ทำการ approval process กับก.ล.ต.แล้วหลังประมาณพอได้ approval จากก.ล.ต.เนี่ยก็คือจะหาเงินทุนเป็น primary issuance คล้ายๆจะเป็น IPO นะครับคือแล้วก็ในรูปภาพนี้เนี่ยคือทางด้าน exchange เนี่ยจะเหมือนตลาดหลักทรัพย์ที่เมืองไทยแล้ว ICO portal เนี่ยคือในฐานในเนี่ยเป็น SC Digital จะเหมือนบริษัทเช่นพัทระfinancier หรือว่า gascon securities อะไรอย่างงี้ครับหน้าที่จะคล้ายๆกันแต่แทนที่จะทำเป็นใบหุ้นเนี่ยก็จะออกมาเป็น investment token แทน แล้วก็หน้าต่อไปเนี่ยคือได้เห็นก็คือพอหลังจากออก primary issuance แล้วเนี่ยถ้านักลงทุนเนี่ยจะซื้อขาย token เนี่ยก็ผ่าน broker ได้หรือว่าก็ไป directly ที่ exchange เลยก็ได้ครับbenefits ของ investment token นะครับก็คือแสดงว่าเมื่อกี้นี้ที่บอกไปเนี่ยถ้าจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ย investment value มันจะใหญ่มากเป็นพันหรือเป็นร้อยล้านแต่ว่าถ้าคุณเป็นทำ tokenization ได้เนี่ย มันจะเป็น fractionalization ให้มันเล็กลงแล้วก็จะให้หา investor ได้เพิ่มขึ้นครับคือหนึ่งเนี่ยใน investment token เนี่ยคือ retail investor ทั่วไปนี้ใน primary issuance มีลิมิตอยู่ประมาณ 300,000 แต่หลังจากซื้อทาง primary issuance แล้วเนี่ยในตลาดรองเนี่ยก็ไม่มีลิมิตนะครับแล้วก็ ultra high net worth ก็เป็นมีวิธีการลงทุนได้ไม่มีลิมิตเหมือนกันแล้วก็ institution ก็ได้เยอะเหมือนกัน
แต่ทางรีเทลเนี่ยตอน primary issuance ตอนออกครั้งแรกเนี่ยได้แค่ 300,000 แต่ถ้าไปตลาดรองที่ EREX หรือว่า Bitcup เงี้ยจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้นะครับ2สิ่งที่ investment token เนี่ยไม่เหมือนกับหุ้นธรรมดาเนี่ยเพราะว่าตามเทคโนโลยีแล้วเนี่ยตัว token เนี่ยมันจะ list บน exchange ได้ทั่วโลกถ้าพอคุณ list บน exchange ได้ทั่วโลกเนี่ยมัน liquidity มันจะอยู่ได้ 24-7 ชั่วโมง24ชั่วโมง7วันแล้วก็จะมี investor เนี่ยมาจากทั่วโลกแสดงว่าคือ liquidity เนี่ยแม้ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นเนี่ยก็มีคนซื้อขายอยู่ตลอดเวลานะครับอีกอย่างหนึ่งนี่คือฟีเจอร์โดยเฉพาะของ investment token เลยคือ buyback หรือ burn buyback หรือ burn เนี่ยเป็นคล้ายๆกับซื้อหุ้นคืนแต่ว่าแทนจะเป็นซื้อหุ้นทีละครั้งเนี่ยมันเป็นฟีเจอร์ที่จะทำได้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวมาดูกันโอเคสมมติว่าออกโทเค็นมา10โทเค็นแล้วก็เบิร์นหรือว่าซื้อคืนไป5โทเค็นเนี่ยทางอินเวสเตอร์เนี่ยทุก3เดือนทุกไตรมาสเนี่ยก็จะตัดสินใจได้ว่าอยากจะคืนโทเค็นหรือว่าอยากจะถือโทเค็นต่อถ้าสมมติคืนทุนโทเค็นไปเนี่ยก็จะเป็นคุณก็จะได้ทางอินเวสเตอร์เนี่ยก็จะได้เงินคืนแต่ว่าถ้าคุณอยากจะอยู่ซื้ออยู่หยุดได้ exposure ต่อไปเนี่ยคุณก็มีโทเค็นเหมือนเดิมแต่ว่าพอคนอื่นที่เอาโทเค็นออกไปแล้วเนี่ย value โทเค็นของคุณเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่มันหลักการคล้ายๆกับซื้อหุ้นคืนแต่ว่าแทนที่เป็นซื้อหุ้นคืนทีละครั้งเนี่ยมันเป็น ฟีเจอร์ที่ทำได้ตลอดเวลาของ investment token สิ่งที่สำคัญครับในทาง digital token เนี่ยเพราะมันเป็นทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยคือความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นผู้ถือ investor ผู้ถือ token นะครับโอเคมันมี3หลักการที่ปกป้อง investor in terms of ถ้าจะลงทุนใน investment token 1เนี่ยเรียกว่า white list 2เรียกว่า clawback หรือว่าเรียกเหรียญคืน3เนี่ยคือการแบ็กอัพของ information บน blockchain นะครับโอเค so white list เนี่ยคือเป็นตารางอันหนึ่งที่จะมีชื่อของ investor ที่ยืนยันตัวไว้แล้วในเทคโนโลยีเนี่ยคือคุณใช้เทคโนโลยีหนึ่งเรียกว่า wallet เนี่ยคือถ้าคุณถือโทเค็นเนี่ยคุณก็ต้องมี wallet อันหนึ่งแล้วก็ใน white list เนี่ยจะมีรายชื่อของ investor ที่ยืนยันตัวแล้วถ้าสมมุติว่ามีคนอยากจะแฮกแล้วมาเอาโทเค็นจากกระเป๋าคุณเนี่ยถ้าชื่อเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ใน white list เนี่ยทางเทคโนโลยีมันจะบล็อกไว้ให้เขาเอาโทเค็นไปไม่ได้นี่คือเป็นฟีเจอร์หนึ่งของการปกป้องนักลงทุนนะครับ 2 clawback คือจริงๆแล้วเนี่ย clawback มันไม่ได้จำเป็นว่าถ้าคุณมี white list อยู่แล้วเนี่ยทาง white list เนี่ยมันจะควรป้องกันจากการแฮกจากของคนที่จะพยายามจะแฮกโทเค็นออกไปนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติคนแฮกโทเค็นไปได้เนี่ยแล้วทรานสเฟอร์ไปที่ wallet อื่นเนี่ยมันมีฟังก์ชันอันนึงเรียกว่า clawback แสดงว่าคือถ้าสมมุติอย่างที่บริษัท SC Digital เนี่ยถ้าในกระเป๋าคุณเนี่ยโทเค็นคุณโดนแฮกแล้วหายไปเนี่ยคุณไปที่ตำรวจได้ไปรีพอร์ตได้ว่าคือเนี่ยโทเค็นคุณหายไปแล้วมีหลักฐานว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นเจ้าของโทเค็นนี้แล้วคุณถ้าเอาหลักฐานนี้ไปให้ทางบริษัท SC Digital เนี่ย SC Digital เนี่ยเขาคือจะทำลายโทเค็นเก่าที่โดนขโมยไปแล้วมินต์โทเค็นใหม่มาใส่กระเป๋าคุณได้ครับ อันสุดท้ายโอเคอันสุดท้ายนี่คือเป็น benefit ของบล็อกเชนเลยนะครับคือทุกทีที่มีซื้อขายของโทเค็นเนี่ยตัว transaction historyของการซื้อขายเนี่ยมันจะอยู่บนคอมพิวเตอร์ทั้งที่ SC Digital แล้วก็อยู่บนบล็อกเชนด้วยโซถ้าสมมุติว่ากระเป๋าคุณโดนแฮกเนี่ยคุณจะมีทางกลต.เนี่ยจะมาดูได้ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยคือณตอนไหนก็ตามเนี่ยคือคุณเป็นเจ้าของของโทเค็นอยู่นะครับโอเคนี่เสร็จแล้วสับ investment token คือในอนาคตเนี่ยณตอนนี้นะครับคือทางบริษัท SC Digital กับ Elevate Returns เนี่ยอยากจะทำโทเค็นทางด้าน Real Estate ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
แต่ว่าเราคิดว่าในโดยเทคโนโลยีเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะเปิดinvestment opportunity จากต่างประเทศมาที่เมืองไทยได้นะครับ so ในอนาคตเนี่ยที่เราอยากสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยคือเอาพวกหุ้นจากต่างประเทศอย่างเช่น Microsoft Amazon หรือ Google หรือ Apple หรือ Netflix หรือ Berkshire Hathaway เนี่ยมา tokenize พอ tokenize เสร็จเนี่ยเรา list ที่ exchange ที่เมืองไทยเนี่ยแล้วก็แทนที่จะต้องใช้เงินจำนวนมากเป็นพันเหรียญเป็นหลายพันเหรียญที่ซื้อหุ้นเช่น Amazon หรือ Google Stocks เนี่ยมา tokenize ให้มันเหรียญเล็กลง fractionalization แล้วมา list ที่เมืองไทยจะให้1 access ที่product ที่ไม่มีที่เมืองไทยแล้ว2ในราคาที่ย่อมเยาวนะครับอย่างเช่นหุ้น Berkshire Hathaway เนี่ยหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยมัน10ล้านบาทแต่ว่าถ้าสมมติว่าทาง SC Digital หรือทาง Elevate Returns เนี่ยนำหุ้นตัวนี้เนี่ยมาเมืองไทยเนี่ยมา fractionalize แล้วออกเป็นโทเค็นเนี่ยมันเป็นไปได้ที่จะทาง investor ทั่วไปเนี่ยจะได้ exposure เดียวกับ Berkshire Hathaway ซึ่งเป็นหุ้นที่แบบมี performance ดีมากนะครับเป็นแทนที่จะใช้10ล้านบาทเนี่ยอาจจะลงทุนแค่แบบพันบาทหรือ100บาทได้ครับโอเคแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยคือทางด้าน investment token หรือว่าtoken เพื่อการลงทุนเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือมันเป็น product ที่ดูแลโดยกลต.แสดงว่าคือน่าจะมีความเชื่อถือได้เพราะคือแต่ละ token ที่ออกมาเนี่ยต้องผ่านกลต.มาแล้วครับแค่นี้ครับวันนี้ขออนุญาตเมื่อกี้ฟัง2ท่านแล้วจะเห็นว่าเราเห็นซึ่งโอกาสเราเห็น asset class หรือสินทรัพย์ประเภทใหม่ที่จะเป็นทางเลือกในการลงทุนให้นักลงทุนนะคะขอเป็นตัวแทนของคนที่คิดมากของคนที่ขี้กังวลเพราะว่านักกฎหมายเนี่ยถูกสอน4ปีที่เรียนเนี่ยสุดท้ายคือถูกสอนให้คิดว่าเฮ้ยแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นล่ะถ้ามันไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งใจไว้ถ้ามันเสี่ยงไหมมันน่าเชื่อไหมใช่ไหมคะวันนี้จะเล่าให้ฟังว่าเวลาเรามีของใหม่ขึ้นมาในโลกกฎหมายกฎเกณฑ์ก็ต้องคอยดูว่าเฮ้ยของที่มันเกิดขึ้นใหม่เนี่ยมันปลอดภัยกับผู้คนในสังคมหรือเปล่าใช่ไหมคะเราเลยมีกฎเกณฑ์ที่ควบคุมการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ทั่วไปใน derivatives เรามี TFX ก็มีกฎหมายเหมือนกันตอนนี้เรามีสินทรัพย์ประเภทใหม่ที่ชื่อ digital token แล้วก็ cryptocurrencies ก็เลยต้องมีกฎหมายเพื่อควบคุมกำกับดูแลนะคะเพื่อเป็นการคุ้มครองนักลงทุนวันนี้เราก็จะมาดูจริงๆแล้วทั้งสองท่านช่วยไปเยอะมากแล้วในการอธิบายว่า investment token คืออะไรแต่ว่าดิวขออนุญาตเล่าให้ฟังเพิ่มเติมในฐานะที่ได้เคยคุยกับของต่างประเทศเวลามีโปรเจกต์อะไรมาเนี่ยจริงๆแล้วคำว่า digital token เนี่ยมันมีความหมายค่อนข้างกว้างแล้วก็มีหลายประเภทเดี๋ยววันนี้เราจะขอเจาะ investment token แต่ที่อยากพูดอันนี้ค่ะเพื่อให้หลายท่านเข้าใจว่าเวลาท่านไปเจอสิ่งที่มันเป็นอย่างอื่นท่านจะได้แยกออกว่าอ๋ออันนี้มันเรียกว่าอะไรอันนี้มันเรียกว่าอะไรแล้วในแง่กฎหมายของแต่ละตัวก็จะอาจจะต่างกันไปนะคะตัว investment token หรือว่าภาษาไทยเรียกว่าโทเค็นดิจิทัลเพื่อการลงทุนนะคะสังเกตจากการเขียนเราไม่รู้จะแปลยังไงจริงๆเราเลยเรียกมันว่าโทเค็นดิจิทัลเพื่อการลงทุนขอเรียกว่า investment token นะคะสำหรับการพูดครั้งนี้มันคืออะไรมันโทเค็นในภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นศัพท์ที่แปลว่าสิ่งแทนอะไรก็ได้นะคะโทเค็นในที่นี้มันแทนสิทธิของผู้ลงทุนสิทธิของผู้ถือในอะไรคะสิทธิในสิ่งที่เราไปลงทุนทีนี้สิ่งที่เราไปลงทุนมันคืออะไรมันคือโปรเจกต์มันคือโครงการมันคือธุรกิจเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าไปเรื่อยๆว่าเฮ้ยแล้วมันต่างจากการลงทุนในหุ้นกู้ในอะไรยังไงในแง่กฎหมายนะคะแต่เบื้องต้นมันจะกำหนดสิทธิ์ของท่านว่าท่านถือโทเค็นนี้นะคะแล้วท่านมีสิทธิ์อะไรที่จะได้รับผลตอบแทนจากการที่บริษัทเขาเอาเงินที่ได้จากการระดมทุนเนี่ยไปสร้างโครงการสร้างคอนโดมิเนียมสร้างโรงแรมสร้างโรงไฟฟ้าสร้างอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน
อันที่สองคือ utility token อันเนี้ยจริงๆตอนที่มันมีกระแสไม่แน่ใจว่าใครเคยได้ยินคำว่า ICO ใช่ไหมคะกระแส ICO เมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยโทเค็นจำนวนมากเป็นลักษณะของ utility token มันเกิดจากบริษัทที่เป็นเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคสตาร์ทอัพในต่างประเทศที่ต้องการที่จะสร้างแพลตฟอร์มอะไรขึ้นมาใหม่สักอย่างหนึ่งนะคะโดยเฉพาะแพลตฟอร์มที่ลิงก์กับบล็อกเชนแล้วต้องการที่จะระดมทุนด้วยการที่บอกว่าใครก็ตามที่เอาเงินมาเพื่อระดมทุนให้ฉันเอาไปสร้างแพลตฟอร์มนี้ได้เนี่ยในอนาคตคุณจะมีสิทธิ์เอาโทเค็นนั้นน่ะมาใช้แพลตฟอร์มของฉันได้อย่างเงี้ยจะเรียกว่า utility token นะคะแต่ว่าในยุคของปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มมีแนวคิดที่ขยายไปมากกว่าการที่ utility token เอามาใช้กับการใช้แพลตฟอร์มเท่านั้นutility token อาจจะหมายถึงการที่คุณมีสิทธิ์ในการได้สินค้าหรือบริการอะไรก็ได้จากคนที่เขาออกโทเค็นให้คุณนะคะหรือว่าสิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ที่จะกำหนดนึกภาพสมมุติว่าคุณมีฟิตเนสรายนึงอยากจะระดมทุนมาสร้างฟิตเนส20แห่งในกรุงเทพสำหรับเฟสแรกนะคะเขาต้องการที่จะระดมทุนแล้วสัญญาว่าถ้าเกิดว่าคุณจ่ายเงินเพื่อร่วมลงทุนเนี่ยเงินที่ได้เนี่ยเขาจะเอาไปสร้างฟิตเนสแล้วพอวันฟิตเนสมันเสร็จเนี่ยคุณก็สามารถมีสิทธิ์มาใช้ได้บริการตลอดทุกวันมาได้ตลอดอันนี้ยกตัวอย่างนะอันนี้คือตัวอย่างของ utility utility คืออรรถประโยชน์ถูกไหมคะสิทธิหรือบริการอะไรก็ได้ซึ่งก็เป็นอีกประเภทหนึ่งเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าไปถึงแล้วกฎหมายมันคุมแค่ไหนยังไงนะคะอันที่สามคือ asset token อันนี้คือโทเค็นดิจิตอลที่เป็นตัวแทนของสิทธิในทรัพย์สินมีหลายอันที่ทางคุณท็อปก็เคยพูดไปก่อนหน้านี้ว่าแอสเซทหลายๆอย่างหรือสินทรัพย์อะไรก็ได้เนี่ยที่มันเคยเทรดยากเพราะว่า1หน่วยมันมูลค่าสูงนะคะหรือว่ามันไม่มีลิควิดิตี้เนี่ยคุณเอามันมาย่อยนะคะทำให้นักลงทุนเข้าถึงการลงทุนได้ง่ายขึ้นและอาจจะมีและมีตลาดรองในการเอาไปเทรดและแลกเปลี่ยนมือกันนึกภาพอสังหาริมทรัพย์หรือพวก precious metals รวมถึงทองหรืออะไรก็ตามที่จริงๆแล้วมูลค่ามันสูงแต่คุณอยากจะมาซอยย่อยอันนี้ก็สามารถเป็น asset token ได้ asset token เป็นสิ่งที่เราน่าจะค่อยๆเห็นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตเหมือนกันนะคะอันสุดท้ายคือ payment token คือ token ก็คือสิทธิที่ใช้ในการที่คุณสามารถเอา token เนี้ยค่ะไปใช้ซื้อสินค้าหรือบริการแทนที่จะจ่ายด้วยเงินคุณก็จ่ายด้วยไอ้ payment token นี้นะคะซึ่งสิ่งเนี้ยมันไปตรงกับนิยามใกล้เคียงกันกับนิยามคำว่า cryptocurrencies ของกฎหมายไทยถ้าพูดว่า cryptocurrencies ทุกท่านอาจจะคุ้นเคยมากขึ้นนะคะแน่นอน cryptocurrency ที่ท่านรู้จักมากที่สุดคือ Bitcoin แต่จริงๆมันมีหลายสกุลเหมือนกันคุณท็อปได้พูดถึงไปบ้างแล้วทีนี้คริปโตเคอเรนซีในตัวของมันเองมันอาจจะไม่ได้เอามาจ่ายซื้อสินค้าหรือบริการเสมอไปในตัวมันเองมันอาจจะไปแลกเปลี่ยนให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินอย่างอื่นด้วยรวมถึงแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาดิจิตอลโทเค็นแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งคริปโตเคอเรนซีประเภทอื่นก็ได้นี่คือคอนเซปต์ของโทเค็นประเภทต่างๆทีนี้วันนี้เราจะโฟกัสที่investment token นะคะแล้วเดี๋ยวดิวจะเล่าให้ฟังว่าทำไม investment token ถึงมีความพิเศษในสำหรับในมุมมองของนักลงทุนโดยเฉพาะในกฎหมายไทยเรามาเข้าสู่เรื่องของกฎหมายนะคะจะเริ่มมีถ้อยคำที่เป็นภาษากฎหมายนิดนึงเรามีกฎหมายที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วนะคะออกมาเมื่อปี2561ชื่อพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะที่เป็นพระราชกำหนดเพราะตอนนั้นเราอยากจะให้มีกฎหมายที่จะมากำกับดูแลการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องสินทรัพย์ดิจิตอลทั้งหมดนะคะซึ่งกฎหมายนี้มันพูด2เรื่องหลักๆคือ1คุ้มครองผู้ดูแลผู้ลงทุนในตลาดแรกและในตลาดรองด้วยหมายความว่าถ้ามีใครสักคนอยากจะออกสิ่งที่เรียกว่าโทเค็นดิจิตอลเพื่อที่จะระดมทุนนะคะแล้วก็สัญญาว่าเดี๋ยวฉันจะเอาอันนั้นมาให้คุณมาใช้ที่ฉันได้คุณรับผลตอบแทนไปก่อนหน้าที่ยังไม่มีกฎหมายเนี่ยมันมีความกังวลว่าแล้วถ้าเขาไม่ทำตามที่เขาสัญญาล่ะ
ใช่ไหมคะคุณแบบสัญญาภาษาของเทคนิคเขาจะเรียกว่า white paper นะคะใน white paper เนี่ยจะบอกว่าฉันจะเอาเงินคุณเท่าไหร่แล้วเอาไปทำอะไรแล้วคุณมีสิทธิ์ที่จะได้อะไรจากการลงทุนครั้งนี้เมื่อก่อนตอนที่กลุ่มเนี้ยมันไม่ได้ถูก regulate หรือถูกกำกับดูแลเนี่ยมันทำให้พูดตรงๆก็คือมีโปรเจกต์ ICO จำนวนหนึ่งไม่น้อยเลยทีเดียวกลายเป็นโปรเจกต์ที่เป็นสแกมกลายเป็นโปรเจกต์ที่เอามาหลอกเงินเอานักลงทุนไปนะคะหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกเห็นว่าปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้ก็เลยต้องมีกฎหมายตัวนี้แหละค่ะของประเทศอื่นเขาก็มีของเขาบางทีเขาก็ใช้กฎหมายหลักทรัพย์เดิมแต่ของประเทศไทยเนี่ยเรามีกฎหมายเฉพาะชื่อเนี่ยค่ะพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลมาควบคุมการระดมทุนโดยการใช้โทเค็นดิจิตอลออกนะคะซึ่งนั่นหมายความว่ามีการยกระดับควบคุ้มครองผู้ลงทุนว่าคุณจะมามั่วๆซั่วๆในไวท์เปเปอร์ไม่ได้นะคะจะต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนยังไงบ้างในการที่จะเขียนไวท์เปเปอร์แล้วก็จะมีเดี๋ยวหน้าต่อไปเดี๋ยวจะพูดถึงว่าเขาเรียกว่ากลไกในการคุ้มครองนักลงทุนภายใต้กฎหมายเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันที่สองก็คือควบคุมฝ่ายกำกับดูแลฝ่ายที่คนที่เป็นตัวกลางในการเป็นไม่ว่าจะเป็น exchange ก็คือศูนย์ซื้อขายหรือว่า broker หรือ dealer ค่ะก็คือนายหน้าหรือว่าผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิตอลว่าคนเหล่านี้ต้องมามีไลเซนส์นะต้องมาขอไลเซนส์จากกระทรวงการคลังผ่านก.ล.ต.นะคะซึ่งตอนนี้เราก็มีตลาดคนเหล่านี้แล้วเราจะเห็นว่าเฮ้ยกฎหมายมีมาตั้งแต่ปี2561นะคะแล้วมันมีตลาดนี้อยู่แล้วจริงๆอย่างคุณท็อปก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยว่ามันมีตลาดนี้ตลาดรองเราก็จะเห็นแล้วว่าอย่างคุณท็อปก็เป็นตัวศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลใช่ไหมคะที่มีคนเข้ามาเทรดมากมายอันนี้คือได้รับไลเซนส์เรียบร้อยแล้วตลาดแรกเนี่ยที่วันนี้เรามาสนใจกันเนี่ยว่าการระดมทุนโดยใช้โทเค็นดิจิตอลเนี่ยเฮ้ยมันมีคนได้ไลเซนส์หรือยังแล้วมันมีการออกหรือยังนะคะในปีที่ผ่านมาตั้งแต่มีกฎหมายมาแล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ในช่วงของการเตรียมการของตลาดนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทางการเขาบอกว่าคุณไม่สามารถอยู่ดีๆอยากจะออกโทเค็นดิจิตอลคุณก็ออกได้คุณต้องออกโทเค็นดิจิตอลโดยผ่านคนที่เรียกว่า ICO Portal หรือภาษาไทยจะเรียกว่าผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเค็นดิจิตอลนะคะแล้วผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเค็นดิจิตอลเนี่ยต้องเป็นคนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนี้นะคะพูดง่ายๆคือคนเหล่านี้ก็ต้องมีไลเซนส์ด้วยเพราะฉะนั้นปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องของการที่คนเหล่านี้เขาไปขอไลเซนส์อยู่และตอนนี้ก็มีผู้ได้รับไลเซนส์แล้วนะคะ3รายก็ปีนี้เพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นเทรนด์ในการที่เราจะเริ่มเห็นการออกการระดมทุนด้วยการออกโทเค็นดิจิตอลแล้วเพราะว่าเรามีตลาดที่พร้อมมีผู้เล่นที่ได้รับไลเซนส์เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ง่ายๆเกี่ยวกับตัวความต่างระหว่างคริปโตเคอเรนซีกับโทเค็นดิจิตอลนะคะความเหมือนก่อนความเหมือนก็คือจริงๆแล้วมันคือหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เนาะที่สร้างขึ้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มันเรคคอร์ดเอาไว้นะคะแต่วัตถุประสงค์ตอนที่สร้างอาจจะต่างกันนิดนึงตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยวิธีการนิยามกฎหมายเขาจะค่อนข้างเฉพาะว่าหมายถึงกรณีที่เป็นมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเอาไปใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการหรือเอาไปแลกเปลี่ยนให้ได้สินค้าอื่นซึ่งสินค้าอื่นในที่นี้รวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวคริปโตเคอเรนซีมันจะเอาไปเทรดคู่กันกับคริปโตเคอเรนซีอีกประเภทนึงได้เอาบิตคอยน์เทรดกับอีเธอเรียมนะคะเทรดกับริปเปิลเทรดกับอะไรก็ตามเนี้ยนะคะมันเอาตัวคริปโตเคอเรนซีเองไปเทรดกับสิ่งเหล่านั้นได้ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีคนเอาไปใช้เพื่อชำระเงินมีร้านบางร้านเริ่มรับชำระเงินด้วยคริปโตเคอเรนซีอันนี้ก็แล้วแต่สัญญาของผู้ซื้อผู้ขายนะคะว่าจะยอมรับเป็นชำระเงินด้วยคริปโตเคอเรนซีหรือเปล่าทีนี้แต่โทเค็นดิจิตอลเนี่ยตามกฎหมายไทยเนี่ยณตอนนี้เขากำกับดูแลและมุ่งเน้น2ประเภทแต่ว่าก.ล.ต.อาจจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคตนะคะแต่ตอนนี้มี2ประเภทหลักๆก็คือขอใช้คำว่าภาษาอังกฤษเนาะมันเข้าใจง่ายกว่าคือ investment tokenคือโทเค็นดิจิตอลเพื่อการลงทุนที่เรากำลังพูดถึงวันนี้และยูทิลิตี้โทเค็นก็คือโทเค็นดิจิตอลเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดิวเล่าตัวอย่างให้ฟังนะคะว่าคุณมีสิทธิ์ไปใช้ฟิตเนสคุณมีสิทธิ์ไปใช้ไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นจากโรงไฟฟ้านั้นสมมตินะคะโอเคทีนี้อย่างที่ได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้ว่ามันมีคำศัพท์ที่เรียกว่า ICO เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยแล้ว
เนื่องจากพอมันมีโปรเจกต์ ICO ที่ไม่ได้รับการกำกับดูแลมันเลยมีเรื่องของการหลอกลวงมีอะไรตามมานะคะเวลาเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยพอได้ยินคำว่า ICO กลายเป็นขยาดกลายเป็นกลัวนะคะแต่จริงๆตามของกฎหมายไทยเนี่ยการทำจะเรียกว่า ICO ก็ได้แต่ถ้าจะเรียกให้ถูกต้องจริงๆน่าจะเป็นเรื่องของการระดมทุนด้วยการออกโทเค็นดิจิตอลจะตรงที่สุดไม่ใช่ ICO อีกต่อไปไม่ใช่ Initial Coin Offering แบบนั้นเพียงแต่ว่ามันมีศัพท์ที่ติดปากกันมาเลยเรียกผู้ที่เป็นผู้ออกไอตัวระบบเสนอขายเนี่ยไปเรียกเขาว่า ICO Portal เรียกชื่อเล่นเขาว่า ICO Portal มาเลยติดปากว่า ICO ความเป็นจริงมันคือการระดมทุนด้วยโทเค็นดิจิตอลนะคะซึ่งมีการกำกับดูแลในหลายๆจุดและเดี๋ยวจะเห็นว่ากำกับดูแลจุดไหนบ้างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของสิ่งที่จะออกสมมุติว่าในอนาคตใน1ปีข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะเริ่มเห็นโปรเจกต์ออกมาเป็นทางเลือกให้นักลงทุนท่านจะดูยังไงว่าเฮ้ยโปรเจกต์แบบไหนที่มาหาเรามันต้องถูกกำกับดูแลหรือเปล่าต้องให้ก.ล.ต. approve หรือเปล่านะคะหลักๆแล้วก็คือว่าถ้าเป็น investment token นะคะถ้าเป็นโทเค็นดิจิตอลเพื่อการลงทุนเมื่อไหร่ถูกกำกับดูแลเสมอนั่นหมายความว่าคุณต้องคนที่เป็นคนออกอะค่ะเจ้าของโปรเจกต์ต้องออกผ่านคนกลางที่เรียกว่า ICO Portal ที่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็ต้องยื่นฟาวลิ่งกับก.ล.ต.ได้รับ approval เหมือนเวลาจะออกหุ้นกู้เหมือนเวลาจะออกหุ้น IPO เลยนะคะมีหนังสือชี้ชวน prospectus ที่ออกมาที่พิมพ์เล่มหนาๆที่เราไม่รู้ได้อ่านกันหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ต้องออกนะคะต้องมีเพื่อเป็นการเปิดเผยกับนักลงทุนว่าโครงการนี้เกี่ยวกับอะไรจะเอาเงินไปทำอะไรแล้วมันมีความเสี่ยงอะไรที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้บ้างนักลงทุนอ่านทำความเข้าใจรู้สึกว่าพอใจกับความเสี่ยงนี้และผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับก็ลงทุนนะคะทีนี้ถ้าเป็น utility token ก็คือโทเค็นดิจิตอลเพื่อการใช้ประโยชน์เนี่ยมันมี2ประเภทคือยกตัวอย่างกลับไปยกตัวอย่างเรื่องฟิตเนสถ้าวันที่คนที่เขาทำฟิตเนสเนี่ยเขาออกมาแล้วฟิตเนสเขาเสร็จแล้วจริงๆมันคือเหมือนการขายสมาชิกขายของของเขาขายฟิตเนสขายแพลตฟอร์มของเขาเพราะฉะนั้นไม่ได้ถือเป็นการระดมทุนถ้าเกิดว่าผู้ลงทุนซื้อโทเค็นดิจิตอลไปปุ๊บวันต่อมาเข้าใช้ฟิตเนสได้เลยนะแต่ถ้าเปล่าหรอกเอาเงินรวบรวมไปเนี่ยแหละเพื่อไปสร้างฟิตเนสแล้วคุณค่อยมาใช้ในอีก5เดือนข้างหน้า6เดือนข้างหน้าอย่างนี้ถือว่าเป็นการระดมทุนต้องผ่านการกำกับดูแลของก.ล.ต.นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างภาพที่ถ้าเห็นง่ายที่สุดเลยให้นึกภาพถึงโรงแรมใครหลายๆท่านก็คงเวลาไปพักผ่อนก็ไปพักที่โรงแรมเนาะสมมติว่ามันมีโรงแรมเกิดใหม่ที่นึงที่เรารู้สึกว่าโรงแรมนี้ดีจังเลยโลเคชั่นดีมากแล้วมีนักท่องเที่ยวเยอะแน่นอนแล้วมันมีโอกาสเขาบอกว่าคนที่เป็นเจ้าของโรงแรมอ่ะเขาบอกว่าสำหรับโรงแรมนี้ฉันอยากระดมทุนด้วยวิธีนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นแคชฟลูที่ได้มาจากโรงแรมนี้นั่นคือค่าเข้าพักของคนใช่ไหมคะเขาก็จะมาคำนวณว่าได้ค่าที่พักที่ได้มาทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยเขาจะแบ่งส่วนของกำไรบางส่วนให้กับคนที่เป็นคนที่เป็นนักลงทุนที่ซื้อ investment token เขาไปนั่นหมายความว่าคุณกำลังลงทุนในโปรเจกต์นั้นๆในโรงแรมแห่งนั้นในโรงไฟฟ้านั้นๆเขาเรียกเป็น specific project ไม่จะต่างจากการลงทุนในหุ้นที่คุณไปลงทุนในตัวบริษัทเองใช่ไหมคะแล้วก็รออะไรรอได้รับเงินปันผลที่เขาบางทีก็ประกาศจำนวนตามที่เขากำหนดแล้วก็รอว่าถ้าวันหนึ่งมูลค่าภาพรวมของตัวบริษัทดูดีขึ้นมูลค่าสูงขึ้นเนี่ยเวลาเราออกเวลาเราขายเราก็จะได้ capital gain ตรงนั้นนะคะแต่ว่าอันของกรณี investment token เนี่ยสิ่งที่จะได้ก็คือว่าส่วนแบ่งผลกำไรที่ได้มาจากโปรเจกต์นั้นเช่นได้มาจากโรงแรมนั้นได้มาจากฟิตเนสแห่งนั้นได้มาจาก co-working space นั้นได้มาจากโรงไฟฟ้าแห่งนั้นอะไรก็ตามที่เป็นโปรเจกต์และบอกเอาไว้ว่าเดี๋ยวฉันจะแบ่งส่วนไหนให้คุณได้ไปเลยอันนี้จะลองเทียบเคียงใกล้เคียงแต่ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวแต่ค่อนข้างใกล้เคียงกับถ้าเวลาท่านลงทุนใน REITs หรือว่าใน infrastructure fund ที่มันชัดเจนว่ามี cash flow แล้วเขาแบ่ง cash flow ให้กับนักลงทุนตามสูตรที่กำหนดนะคะซึ่งเราก็จะต่างจากกู้ที่เป็นเรื่องของการกู้ยืมเงินไปแล้วก็คืนดอกเบี้ยนะคะวิธีการคำนวณความเสี่ยงก็อาจจะต่างผลตอบแทนก็อาจจะต่างก็นักลงทุนก็ต้องพิจารณานี่คือ investment token ทีนี้ถ้าเป็นตัวอย่างเดียวกันเรื่องของโรงแรมแต่ว่า
เป็นบอกว่าเป็น utility token ก็คือว่าคุณซื้อโทเค็นดิจิตอลไปนะคะแล้วก็เอาโทเค็นดิจิตอลเนี้ยมาใช้พักที่โรงแรมเนี่ยสมมุติว่าเป็นที่เขาใหญ่แล้วเราไปบ่อยเราคิดว่าเราใช้เยอะก็โอเคได้ถือว่าเราได้ประโยชน์คุณจ่ายตังค์ให้เขาเขาไปสร้างโรงแรมแล้วคุณก็มาพักสิคุณอาจจะมีสิทธิ์พัก30วันต่อปีส่วนหรือ60วันต่อปีส่วนที่เหลือคุณอาจจะเอาไปแบ่งขายส่วน30วันคุณเอาไปใช้เองก็ได้เหมือนกันยิ่งไปกว่านั้นในอนาคตพอมันเป็นโลกดิจิตอลแบบนี้แล้วเนี่ยอะไรมัน mix and match มันผสมผสานมัน creative ได้ตลอดเช่นบางโรงแรมบางรายเขาอาจจะออกทั้งเป็น investment token แล้วเป็น utility token ด้วยเพื่อตอบโจทย์นักลงทุนได้ทุกรูปแบบนะคะถ้าโรงแรมเสร็จแล้วใช้ได้เลยก็อันนั้นก็ลตไม่กำกับดูแลแต่ถ้าต้องรออันนี้ต้องกำกับดูแลนะคะทีนี้อันนี้เป็นส่วนที่สำคัญหน้านี้เป็นส่วนที่สำคัญที่อยากจะให้ทุกท่านนึกถึงตลอดเวลาถ้าท่านจะลงทุนในโทเค็นดิจิตอลนะคะอันดับแรกก็คือว่าคนที่จะออกโทเค็นดิจิตอลเนี่ยต้องเป็นคนที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจมีโปรเจกต์มีโครงการอยู่ในใจมีธุรกิจอยู่ในใจว่าโรงแรมนี้อสังหาริมทรัพย์ประเภทนี้นะคะลง อะไรดีตัวอย่างเช่นอาคารออฟฟิศอันนี้หรือว่าโรงไฟฟ้าอันนี้แล้วแต่เลยนะคะแล้วบอกว่าอันเนี้ยฉันเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและฉันต้องการที่จะออก investment token ขอโฟกัส investment token นะคะออกได้แล้วก็ออกผ่านใครคะ ICO portal ที่เขาจะทำหน้าที่กันกรอง ICO portal ทำหน้าที่กันกรองอะไรบ้าง1ต้องดูว่า issuer นั้นของจริงไม่ใช่มาหลอกลวงนะคะ2โปรเจกต์นั้นมันดูเข้าท่ามันมีอะไรมาซัพพอร์ตเช่นถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็คงต้องมีเรื่องของรายงานมีการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์มีสัญญาต่างๆรองรับนะคะเขาก็ต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือทำหน้าที่กลั่นกรองตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็ทำหน้าที่อะไรอีกยิ่งไปกว่านั้นเมื่อสักครู่คุณปิ่นปราดเล่าให้ฟังว่า process เนี่ยมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วมันก็เอาไปอยู่บนบล็อกเชนแล้วก็สมาร์ทคอนแทรคซึ่งในแง่ของเทคโนโลยีเนี่ยมองว่ามันเรียกว่ามี security สูงมีความชัดเจนโปร่งใสนะคะแต่ว่าแล้วใครจะมาทำหน้าที่ดูตัวสมาร์ทคอนแทรคดูบล็อกเชนแทนผู้ลงทุน ICO Portal เนี่ยล่ะค่ะเขาต้องอ่านสมาร์ทคอนแทรคที่เป็นภาษาโค้ดนะคอมพิวเตอร์โค้ดแล้วก็อ่านตัวไวท์เปเปอร์หรือหนังสือชี้ชวน prospectus แล้วดูว่ามันตรงกันก็คือว่าคุณบอกผู้ลงทุนยังไงคุณก็ต้องเอาไปปฏิบัติตามนั้นนะคะเขาก็จะทำหน้าที่ตรงนี้เพื่อกลั่นกรองถ้าเขาคิดว่าโปรเจกต์นี้โอเคทาง issuer แล้วก็ ICO portal ก็จะต้องยื่น filing ให้กับกลต.กลต.ก็จะใช้เวลาพิจารณาแล้วถ้าคิดว่าโอเคก็จะ approve อนุญาตให้เสนอขายโทเค็นดิจิตอลนั้นได้แล้วก็จะมาถึงสู่มือทุกท่านนะคะพอถึงจุดนั้นก็คือว่าก็จะมีการเสนอขายเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโปรเจกต์นั้นว่าเป็นยังไงซึ่งต้องเสนอขายให้เสร็จภายใน6เดือนเนาะแล้วคนที่จะซื้อเนี่ยค่ะอย่างที่คุณปิ่นปาดพูดก็คือว่าเป็นนักลงทุนประเภทไหนก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าท่านเป็นประเภทรีเทลกับนอนรีเทลอ่ะมันมีข้อจำกัดนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในหน้าต่อไปว่าข้อจำกัดคืออะไรทีนี้ผู้ลงทุนเนี่ยถามว่าซื้อ investment token ไปได้อะไรอันดับแรกคือได้สิ่งที่เป็นส่วนแบ่งผลตอบแทนส่วนแบ่งกำไรจากโปรเจกต์นั้นๆตามสูตรตามวิธีการคำนวณที่เขาระบุเอาไว้ในหนังสือชี้ชวนก็อาจจะเป็นรายได้ที่เข้ามาเป็นรอบตามที่ผู้ออกกำหนดเช่นรายไตรมาสรายหกเดือนรายปีแล้วแต่เขาจะกำหนดนะคะคุณก็ต้องคำนวณดูว่ามันจะตกที่ yield ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอันที่สองก็คือว่าคุณอาจจะนะคะไม่ได้เสมอไปคุณอาจจะได้ capital gain ถ้าคุณไปขายในตลาดรองซึ่งก็ต้องขายใน exchange นะคะของที่ได้รับอนุญาตเนี่ยแหละว่ามีคนอื่นใน market ที่ซื้อรอบแรกไม่ทันแล้วเขาอยากจะได้แล้วโปรเจกต์มันดีมูลค่ามันขึ้นแล้วเขาก็ไปขายตรงนี้ก็จะได้ capital gain แต่อันนี้ก็คือการที่มันมีไปขายในตลาดรองเนี่ยสร้างเขาเรียกว่าสร้าง liquidity เนาะแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าถึงเวลาแล้วจะมีคนมาซื้อเยอะมากน้อยแค่ไหนกลุ่มที่3ก็คือว่าแทนที่จะขายในตลาดรองก็มีบางคนอย่างเมื่อกี้คุณปิ่นปราดพูดถึงเทคนิคของเรื่องการ buy back and burn ก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่คุณจะขอขายคืนให้กับ issuer ก็คือผู้ออกก็เป็นทาง3ทางที่คนที่มีโทเค็นดิจิตอลทำได้นะคะ
อันนี้เรื่องของรีเทลนอนรีเทลคุณปิ่นป่าได้พูดไปเมื่อสักครู่แล้วแต่ว่าถ้าท่านไหนในที่นี้เป็นอัลตร้าไฮเน็ตเวิร์ดนะคะมีพอร์ตการลงทุนสูงมากแบบที่เมื่อสักครู่คุณปิ่นป่าพูดถึงเนี่ยคุณก็จะลงทุนใน investment token ได้ไม่มีลิมิตนะคะแต่ถ้าท่านเป็นรีเทลอินเวสเตอร์เนี่ยท่านลงได้แค่ 300,000 สมมุติอ่านหนังสือชี้ชวนแล้วชอบแต่ท่านก็ลงได้แค่ 300,000 ไม่เป็นไรแล้วท่านค่อยไปซื้อในตลาดรองเพราะในตลาดรองไม่ได้มีกำหนด 300,000 นะคะมีอีกข้อกำหนดนึงที่เป็นเรื่องของการคุ้มครองผู้ลงทุนที่สำคัญเหมือนกันก็คือว่าผู้ลงทุนเนี่ยเวลาผู้ออกเนี่ยเขาไม่สามารถออกให้กับผู้ลงทุนที่เป็นรายย่อยได้เกิน 70% ทำไมถึงมีเงื่อนไขนี้เพราะว่าเขาอยากให้อีก 30% ที่เหลือเนี่ยเป็นนักลงทุนที่มี sophistication คือพวกผู้ลงทุนสถาบันพวกผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษมากๆเพราะคนเหล่านี้จะได้มาช่วยกันตรวจสอบมาดูมาอ่านทำความเข้าใจว่าถ้าโปรเจกต์นี้มันดีจริงมันต้องถึงมันต้องมีคนที่มี level of sophistication คือพวกระดับผู้นักลงทุนสถาบันเนี่ยเขาเชื่อว่ามันดีจริงเขาถึงลงทุนถึง 30% ก็เลยจะทำให้โปรเจกต์สำเร็จเพื่อเป็นการคุ้มครองนักลงทุนรายย่อยไปด้วยในตัวนะคะทีนี้เพราะฉะนั้นสรุปแล้วขอกลับไปหน้านี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะสรุปแล้วนะคะสิ่งที่อยู่ในหนังสือชี้ชวนที่ถ้าท่านไหนสนใจจะลงทุนเนี่ยจะเห็นก็คือว่าในนั้นจะต้องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับผู้ออกว่าผู้ออกเนี่ยเป็นใครมีธุรกิจอะไรจะเอาเงินไปทำอะไรเอาเงินฉันไปเนี่ยเอาไปทำอะไรฉันจะมีโอกาสได้คืนไหมฉันมีสิทธิ์อะไรบ้างฉันมีสิทธิ์ที่จะได้รับผลตอบแทนเป็นรายอะไรรายไตรมาสหรืออะไรได้กี่เปอร์เซ็นต์ลองอ่านสิ่งเหล่านั้นดูนะคะในนั้นต้องมีแผนธุรกิจที่ชัดเจนมีการกำหนดสิทธิในโทเค็นแล้วก็ข้อมูลการเสนอขายที่ชัดเจนท้ายที่สุดแล้วเลยค่ะ3ข้อปฏิบัติง่ายๆเกี่ยวกับการลงทุนใน investmentโทเค็นสำหรับนักลงทุนที่อาจจะสมมุติยังเป็นดิวก็จะคิดมากนิดนึงเนอะแล้วฉันจะทำยังไงที่จะเมคชัวร์ว่าการลงทุนของฉันเนี่ยมันปลอดภัยมีการคุ้มครองดูแลสิ่งที่ท่านทำได้ในตัวของท่านเองคือ1 นะคะเช็ค2เข้าใจ3ค่อยจองซื้อนะคะจริงๆแล้ว process มันไม่ต่างกับการลงทุนประเภทอื่นๆเลยอันดับแรกที่เช็คเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเข้าไปดูในเว็บไซต์ก.ล.ต.นะคะทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการออก investment token ต้องได้รับ license อย่าลืมท่านอ่านแล้วท่านต้องหาว่าใครเป็น ICO portal แล้วไปเช็คว่าคนนั้นได้รับ license หรือเปล่านะคะตอนนี้มีอยู่3รายที่ได้รับ license คนที่ตัวโปรเจกต์เองอ่ะการออกเองก็จะอยู่ในเว็บไซต์ก.ล.ต.ด้วยว่าโปรเจกต์โทเค็น XYZได้รับการอนุญาตแล้วให้ออกเสนอขายมันก็จะโชว์อยู่เว็บไซต์ก.ล.ต.ท่านก็สบายใจได้ใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเดี๋ยวนี้ใช้มือถือง่ายๆลองโหลดตอนนี้เลยก็ได้ดูโหลดไปดูอยู่เรื่อยๆชื่อแอปว่า SEC Check First ชื่อตามนี้เลยนะคะกดโหลดแอปปุ๊บเวลาท่านไปเจออะไรปุ๊บท่านก็ไปเช็คว่าคนนี้มีไลเซนส์ไหมการทำธุรกิจแบบนี้โอเคหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าเจอสิ่งที่ไม่โอเคก็รายงานรีพอร์ตก.ล.ต.ด้วยนะคะเพื่อช่วยนักลงทุนท่านอื่นๆอันที่2ทำความเข้าใจท่านต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการให้ดีว่าอ๋อมันเป็นโครงการเกี่ยวกับอสังหาท่านเป็นจริงๆแล้วท่านเชี่ยวชาญในการทำลงทุนในอสังหาประมาณนึงท่านมีคอนโดของท่านอยู่แล้วท่านเข้าใจคอนเซ็ปต์ของมันเข้าใจแคชโฟลว์มันแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นโครงการที่ดีผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เอามาให้แคชโฟลว์เป็นผู้ที่น่าเชื่อถือบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหลายมีไลเซนส์บุคคลที่เข้ามาช่วยกันตรวจสอบเป็นผู้ที่เป็นเซอร์วิสพรอไวเดอร์ผู้ให้บริการระดับที่มีชื่อนะคะดูความน่าเชื่อถือเหล่านั้นแล้วก็สุดท้ายถ้าท่านโอเคท่านก็จองซื้อซึ่งในขั้นตอนตามกฎหมายเนี่ยมันก็จะกำหนดให้ท่านทำบางอย่างที่สนุกสนานเพิ่มเติมจากการซื้อหุ้นกู้นิดนึงอาจจะต้องทำข้อสอบง่ายๆนะคะด้วยว่าเพื่อทดสอบว่าท่านเข้าใจเรื่องโทเค็นดิจิตอลถ้าท่านผ่านท่านก็จะสามารถลงทุนได้นะคะก็สนุกไปอีกอย่างนึงนะแต่ว่าสิ่งที่มันจะพิเศษกว่าการจองซื้อพวกหลักทรัพย์อื่นๆบางประเภททุกวันนี้ที่ซื้อกันอยู่ปกติท่านซื้อทำไงคะเดินไปที่ธนาคารเนาะไปซื้ออันนั้นคือเป็นช่องทางที่ง่ายและคนใช้เยอะที่สุดแต่ว่าไอ้เนื่องจากทุกอย่างเป็นอิเล็กทรอนิกส์อันเนี้ยมันสามารถมีอีกช่องทางนึงก็คือว่าทำทุกอย่างผ่านแอปพลิเคชันนะคะทำ facial recognition ซึ่งคนไทยเริ่มชินละหลังจากที่มีโครงการชิมช็อปใช้ว่ามันคืออะไรการที่ฉันต้องทำ facial recognition นะคะเสร็จแล้วถ้าท่านผ่านตรวจสอบเพื่อให้มันเป็นไปตามกฎหมายเนาะก็ท่านก็จะสามารถซื้อได้นะคะนี่ก็คือครบถ้วนเกี่ยวกับเรื่องของ investment token ค่ะผมขอตอบในมุมของผมนะครับก่อนก็คืออันนี้มันคล้ายๆกับหุ้นเลยครับเรามีสิ่งที่เรียกว่าแชร์บายแบ็กได้เหมือนกันแต่แทนที่จะเป็นแชร์หรือหุ้นเนี่ย
เราถือเป็นเหรียญแทนถูกไหมครับถ้ากลับไปในเคสของบริษัท A ที่ผมอธิบายทุกคนเข้าใจว่ามีสมมติมีอยู่10ห้องใช่ไหมแทนที่จะเป็นที่ดินผืนใหญ่มันคอนเซปต์เดียวกันนะครับห้องละ5ล้านบาทถูกไหมครับมีทั้งหมด1ล้านเหรียญแปลว่าเหรียญละ50บาทนะครับถ้าสมมติไปในอนาคตเนี่ยถ้าเหรียญมันตกมาถึงเหรียญละ30บาทเขารู้ว่า1 นี่คือราคาต้นทุนของเขาคือการสร้างตึก30ล้านเนี่ยห้องเหรียญละ30บาทเขาก็สามารถซื้อแชร์บายแบ็คในราคา book value P/BV 30บาทเนี่ยซื้อหมดทั้งตึกก็ได้1ล้านเหรียญ1ล้านเหรียญก็ใช้เงินทั้งหมด30ล้านบาทหรือจะซื้อแค่ห้องเดียวก่อนก็ได้แค่3ล้านบาทก็ซื้อแค่ 100,000 เหรียญแล้วค่อยเผาทิ้งมันแชร์บายแบ็คครับแปลว่าจำนวนเหรียญใน ecosystem จากเมื่อก่อน1ล้านเหรียญก็จะมีเหลือแค่ 900,000 เหรียญแล้วเพราะเขาเผาไป100,000เหรียญเพื่อที่จะดึง1ห้องเนี่ยออกจากตึกถูกไหมครับซึ่งความจริงการถือโทเค็นเนี่ยมันเป็นdigital representation ของสิทธิ์ในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือเหรียญเพราะฉะนั้นโฉนดที่ดินหรืออะไรต่างๆเนี่ยต้องเก็บไว้อยู่ในสิ่งที่เรียกว่า asset custodian นะครับคือคนกลางไม่ให้แอบเอาโฉนดที่ดินแอบไปขายไปก่อนหรือโฉนดคอนโดหรืออพาร์ตเมนต์นะครับไปขายก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเก็บไว้อยู่ที่ centralized ที่ trusted entity ก็ได้ที่เรียกว่า asset custodian ในการเก็บโฉนดไว้30ปีไม่ให้แอบเอาไปขายก่อนวิธีที่จะขายเนี่ยก็คือต้องเอาแชร์ขายเป็นแชร์บายแบ็กเพราะว่าเขาถือว่าโฉนด30โฉนดที่ดินอันนี้หรือคอนโดเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเจ้าของคนเดียวแล้วผู้ถือเหรียญทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยากจะเป็นเจ้าของคนเดียวเพื่อที่จะ30ปีเอาออกมาจากตลาดเนี่ยเขาก็ต้องซื้อเหรียญให้ครบนะครับในราคา market price ตอนนั้นซึ่งอาจจะอยู่ใน book value หรืออาจจะอยู่ใน premium valueถ้าผ่านไปเรื่อยๆที่ดินเนี่ยจะขึ้นมันก็จะรีเฟล็กในราคาของเหรียญไม่ต่างอะไรกับใบหุ้นเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันทำได้สองอย่างครับค่อยๆทยอยแชร์บายแบ็กหรือซื้อเหรียญคืนแต่ละห้องเพื่อที่จะเผาทิ้งทีละแสนเหรียญก็ได้ครับถูกไหมครับหรือจะซื้อทั้งตึกก็ต้องซื้อ1ล้านเหรียญจนสุดท้ายเนี่ยไม่มีใครถือแล้วเขาเป็นเจ้าของคนเดียวเขาถึงจะเอาออกมาขายนอกตลาดได้นะอันนี้ขอเสริมคุณท็อปนิดนึงนะคะคุณท็อปก็มีพูดถึงในมุมของโทเค็นที่ represent ตัว ownership เลยทีนี้เราก็อาจจะเจอโทเค็นอีกประเภทหนึ่งที่เป็นเรื่องของการ represent สิทธิที่เกือบจะเหมือน ownership แต่จะไม่ได้เป็นเจ้าของแต่คุณมีสิทธิ์ได้รับสิ่งที่ทรัพย์สินนั้นมันไปสร้าง cash flow ขึ้นมายกตัวอย่างเช่นแทนที่เราจะเป็นเจ้าของตึกแต่เราได้รับกำหนดว่าเป็นคนที่จะได้รับผลประโยชน์จากตึกสิ่งที่ตึกนั้นสร้างเช่นถ้าตึกนั้นเป็นอาคารพาณิชย์เป็นอาคารสำนักงานก็จะมีค่าเช่าเป็นหลักใช่ไหมคะถ้าตึกนั้นเป็นโรงแรมก็จะเป็นค่าที่พักอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราได้แคชโฟลว์ทั้งหมดแล้วถ้าตัวตึกนั้นสมมติว่ามีสัญญาเช่าอยู่ระยะยาวแบบเมื่อกี้ที่พูดถึงเนี่ยถึงกำหนดแล้วทำยังไงอันนี้ก็ต้องแล้วแต่โทเค็นแต่ละอันเขาอาจจะกำหนดระยะเวลาที่โครงการจะปิดหมายถึงว่ามันต้องกำหนด maturity ของตัวโทเค็นที่จะซื้อว่าโทเค็นนี้จะมีอายุ5ปี10ปีอะไรก็กำหนดไปพอถึงเวลา5ปี10ปีแล้วเนี่ยคนที่เป็น issuer คือเป็นเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยเขาอาจจะใช้วิธีไปขายทรัพย์สินให้คนอื่นที่อาจจะอยากมาทำธุรกิจนี้ต่อแล้วสิ่งที่เขาได้เขาก็อาจจะมาคืนผ่านการซื้อคืนทั้งหมดณตอนสุดท้ายก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ทำได้เหมือนกันค่ะครับคือมีการซื้อหุ้นคืนทั้งหมดไหมฮะถ้าในเคสของคุณท็อปอาจจะเป็นแบบนั้นแต่ของเคสของที่ดิวเล่าจะเป็นการซื้อโทเค็นคืนทั้งหมดเป็นไปได้ถ้าอิชชูเออร์เขากำหนดว่าโทเค็นของเขาเนี่ย5ปี10ปีพอถึงกำหนดแล้วเขาจะซื้อคืนทั้งหมดได้เหมือนกันคือสามารถได้ถ้าเกิดว่าเขียนอยู่ในไวท์เปเปอร์ใช่ค่ะครับใช่ค่ะนะฮะมีคำถามอีกหนึ่งคำถามครับเรื่องของกรณี BNK ครับหากวันนึงเนี่ยค่าความนิยมนะฮะหรือว่ารายได้จากโฆษณาหมดลงผู้ถือคอยทำอย่างไรครับกลต.จะมีมาตรการบังคับขายสินทรัพย์อะไรมาคืนผู้ถือคอยไหมครับอันนี้คอนเซปต์มันเหมือนกับบริษัททั่วไปครับทุกบริษัทจะมีขึ้นมีลงถูกไหมครับบริษัทที่โตแล้วบริษัทที่ down sunset sunrise อยู่ที่วงการเพราะฉะนั้นผู้ถือหุ้นก็ต้องมีหน้าที่ในการมอนิเตอร์สิ่งที่ทรัพย์สินที่เราถือใช่ไหมครับสมมติคุณถือหุ้นตัวหนึ่งคุณก็ต้องดูแล้วหุ้นตัวนี้มีอนาคตหรือเปล่าถ้าสมมติดูเขาก็ต้องดูว่ารายได้ทุกเดือนเป็นยังไงรายได้ทุกควอเตอร์ทุกปีเป็นยังไงนะครับมันไม่ต่างอะไรกับ BNK เลยที่มันอาจจะเป็นหุ้นขึ้นตอนนี้เพราะว่าทุกคนนิยมและในอนาคตก็อาจจะขึ้นต่อไปหรืออาจจะลงเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คือต้องมอนิเตอร์แต่เรามีตลาดให้ขายรายวันถูกไหมครับเหมือนกับตลาดเซตหรือ MAI เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือต้องดูว่าแต่ละ
เรียกว่าโทเค็นเรียกว่าหุ้นมันคือดิจิทัลเรพรีเซนเทชันของโอเนอร์ชิพอะครับไม่ว่าจะเป็นแอสเซทอะไรหน้าที่ของเราก็ต้องดูว่ามันขึ้นหรือลงแล้วสามารถซื้อขายรายวันได้มันไม่ใช่แค่ BNK นะครับหุ้นบริษัทมันก็ขึ้นลงอยู่ที่วงการว่ามันโตหรือมันลดลงถูกไหมครับครับอะนะครับก็ขายหุ้นนั่นแหละฮะนะครับก็ต้องดูว่าโทเค็นที่เราซื้อเนี่ยดีแค่ไหนอย่างไรด้วยนะครับติดตามโดยตลอดมีคำถามอีกหนึ่งคำถามครับจริงๆมีหลายคำถามมากนะครับก็คนนี้หน้าที่จะมองเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงเป็นหลักนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าซื้อหุ้นวงเล็บตึกโดนัลด์ทรัมป์หรืออสังหาในประเทศสหรัฐเกิดเจอตึกโดนถล่มพังเหมือนนายวันๆคอยเท่ากับศูนย์ไหมนะฮะตึกเท่ากับศูนย์ไหมต้องลงทุนใหม่ไหมประมาณนี้ฮะโอเคได้ค่ะimagination ของคนในห้องนี้แต่ถูกแล้วที่เราต้องระวังเพราะมันถามว่าเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้อาจจะ10ปีเกิดครั้งหนึ่งแต่วันก็เกิดขึ้นได้เนาะสมมติเพราะฉะนั้นดิว่าอันนี้ทุกอย่างแล้วต้องกลับไปดูสิ่งที่อยู่ในหนังสือชี้ชวนว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่มันทำให้ทรัพย์สินที่เป็นตัว generate cash flow ที่สร้างรายได้อะมันมีปัญหาขึ้นมาจะทำยังไงซึ่งในโลกธุรกิจนะคะทุกอย่างที่มีความเสี่ยงผู้ประกอบธุรกิจเขาจะทำสิ่งที่เรียกว่าประกันใช่เพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะมีการกำหนดว่าถ้ามันเกิด total loss เลยโดนแบบนายวันๆหายไปทั้งตึกแล้วเขาจะแบ่งไหมไอ้ส่วนที่ได้เงินตอบแทนมาจากประกันจะคืนให้กับคนที่เป็นผู้ถือไหมถ้าคืนก็เท่ากับว่าได้รับความคุ้มครองในระดับหนึ่งอย่างน้อยๆเราก็ได้อะไรกลับคืนมาบ้างนะคะ อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ละกรณีไปซึ่งถามว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นมันกระทบราคาหุ้นไหมก็กระทบเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือเหตุการณ์ที่มันเป็นอะไรพวกนี้ค่ะเป็นเรื่องของความเสี่ยงแล้วขึ้นอยู่กับว่าในผู้ที่ออกไอตัว investment token เนี่ยเขาเห็นความสำคัญแล้วเขาได้เห็นความเสี่ยงนั้นแล้วพยายามที่จะเสนอกลไกที่คุ้มครองนักลงทุนอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเป็นสิ่งที่ท่านต้องอ่านจากตัวหนังสือชี้ชวนนะคะการทำประกันเป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นไปได้โอกาสเกิดน้อยแหละแต่ว่าถ้ามันเกิดจริงๆเนาะจะทำยังไงเงินเราจะสูญไหมก็ต้องดูกลไกที่คุ้มครองนักลงทุนเหล่านี้นะคะครับอ่ะนะครับมีคำถามครับฟังดูแล้วเนี่ย utility token ก็ไม่ต่างอะไรกับ REITในตลาดหลักทรัพย์นะครับถามว่าทำไมจะต้องออกเป็น utility token ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งที่ก็สามารถระดมทุนเป็น REIT ได้นะครับในกฎหมายมีข้อดีข้อเสียหรือข้อแตกต่างกันอย่างไรครับจริงๆผมน่าคาดว่าน่าจะหมายถึง investment token มากกว่าที่จะคล้ายกับ REIT ใช่ไหมฮะรู้สึกมันมี perspective สองด้านนะครับรู้สึก short term investment หรือว่า long term มากกว่าแล้วก็มันก็เกี่ยวกับเทคโนโลยีของ investment token ด้วยคือผมว่าคือทางกุลรัตน์คงจะ add ได้ทางด้านกฎหมายครับแต่คือเท่าที่ผมเข้าใจนะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ benefit มากที่สุดที่ทำจะ investment token โดย invest ในสังหาริมทรัพย์เนี่ยคือ investment token เนี่ยมันทำเป็น single asset ได้แต่ว่า REIT เนี่ยส่วนมากจะเป็น portfolio so ใน perspective ทางด้านของนักลงทุนเนี่ยถ้าเวลาคุณลงที่ REIT เนี่ยเขาก็มี criteria ได้ว่าคือจะลงทุนในตึกชนิดไหนบ้างแต่ว่าคุณจะไม่มีโอกาสที่จะบอกคือคุณเนี่ยอยากจะ invest ในตึกนี้โดยเฉพาะหรือตึกนั้นโดยเฉพาะถ้าเป็น investment token เนี่ยส่วนณตอนนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นมาทั่วโลกเนี่ยส่วนมากจะเป็น investment token ของเป็น asset single asset so เป็นตึกอันเดียวหรือว่าเป็น commercial building เดียวหรือเป็น residential property อันเดียว so ถ้าแบบ take a step back นิดหน่อยเนี่ยแล้วก็อีก5ไป3ปีหรือ5ปีข้างหน้าเนี่ยคุณจะเห็นว่าคือมี token ออกมาหลายๆอันเนี่ยแล้ว token แต่ละอันเนี่ยมัน represent ว่า token นึงเนี่ย represent ตึกอันนึงเนี่ยคุณจะต้องสร้าง portfolio ของคุณเองได้ซึ่งที่อันนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับ REIT ซึ่งเป็น portfolio อยู่แล้วซึ่งคุณ specify ไม่ได้ทีเดียวว่าคืออยากจะ invest ใน asset ไหนอีกอันที่2เนี่ยที่สำคัญที่มันเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากกว่าเนี่ยคือผมคิดว่าทาง digital asset เนี่ยมันมีฟังก์ชันหนึ่งเรียกว่า smart contract smart contract เนี่ยก็คือจริงๆแล้วเป็นคอมพิวเตอร์โปรแกรมแล้วตัว smart contract เนี่ยมัน automate ฟังก์ชันหลายอย่างในตัว investment token ผมว่าอันนี้เนี่ยมันสำคัญมากเพราะคือโดยที่มี automated function หลายอย่างเนี่ยไอ้โทเค็นที่เราออกมาที่ let's say ออกมาที่เมืองไทยเนี่ยเราจะ list ในต่างประเทศได้ถ้ามี exchange ที่อเมริกาที่อังกฤษที่ยุโรปที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราออกโทเค็นที่เมืองไทยเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยเราจะลิสต์อยู่ได้
ที่ exchange ทั่วโลกเลยแล้วเวลาคุณ list อยู่ที่ exchange ทั่วโลกเนี่ยมันมี liquidity สูงขึ้นแล้วราคาของตัวคนโทเค็นเนี่ยมันควรจะ reflect underlying asset มากขึ้นครับอ๋อครับก็หมายเชิญฮะเดี๋ยวก่อนไปทางกฎหมายผมอยากจะ add อีกสัก2ข้อนะครับเพราะข้อแตกต่างกับ REIT นะครับอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะ add ก็คือเรื่องของเหมือนกับทุกวันนี้ถ้าสมมติเราออกใบหุ้นบน TSD นะครับเราลิสต์แค่ได้แค่ในตลาดหลักทรัพย์ถูกไหมครับแต่ถ้าบทอยู่บนบล็อกเชนมันไปได้ทั่วโลกแล้วทีนี้เวลามันลิสต์ได้ทั่วโลกเนี่ยคำว่า pairing trade pairing เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเทรดสมมติตึก A versus ไทยบาท pairing เราสามารถเอาเป็น Bitcoin versus token ของตึก A ได้แปลว่าอะไรแปลว่าคนจีนที่มีแค่ Bitcoin ก็สามารถเข้ามาซื้ออสังหาส่วนนึงของคอนโดในเมืองไทยได้แล้วโดยที่เขาไม่ต้องมีเงินบาทเขาไม่ต้องมี account กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับคนที่อยู่ในแอฟริกาที่เขาไม่มี bank account แต่เขามีแค่มือถือสามารถเข้ามาเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของคอนโดของเมืองไทยได้แล้วผ่านการซื้อ Bitcoin ตึก A pairing แทนที่จะเป็นบาททูตึก A pairing ถูกไหมครับเหรียญละ50บาทต่อ1เหรียญก็อาจจะเป็นเหรียญละ 0.00001 Bitcoin ต่อ1เหรียญตึก A ก็ได้มันจะทำให้ liquidity มันไปได้ทั่วโลกมากขึ้นแล้ว investor pool เนี่ยมันจะใหญ่มากขึ้นนะครับเพราะมันไม่ได้ restrict อยู่แค่ซื้อโดยเฉพาะใช้เงินบาทเท่านั้นในการซื้อส่วนหนึ่งของ ownership ของคอนโดหรือมันดีกว่า REIT นะครับเรื่องของอย่างที่สองก็คือ divisibility property มันเล็กมากๆครับลงไปถึงขนาดแบบ10บาท20บาท30บาทได้โดยที่ทำให้คนที่อยู่ bottom pyramid ที่ไม่ได้มีเงินเยอะเนี่ยสามารถเข้าถึงส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เรียกว่าคอนโดอสังหาริมทรัพย์ได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีก2อย่างที่ผมอีก2ข้อที่ผมอยากจะแอดว่ามันต่างกับ REIT ยังไงนะครับครับ ครับก็เรียกว่าในเรื่องของความรู้นะครับผมว่าวันนี้สิ่งที่ปรากฏการณ์ที่ได้เห็นได้ชัดว่าแฟนคลับหรือว่านักลงทุนเนี่ยให้ความสนใจคิดว่าเยอะพอสมควรนะผมอยากสังเกตจากว่าการถามคำถามนะครับการใช้มือถือการใช้โซเชียลถ่ายจอที่วิชากรทั้ง3ท่านได้พรีเซนต์นะทุกคนกว่าครึ่งทั้งห้องนะครับก็ถือว่าผมว่าเป็นแบบนิมิตหมายที่ดีนะครับในเรื่องของตัวโทเค็นอินเวสเตอร์ที่เราจะเกิดขึ้นในอีกระยะใกล้นี้จะเห็นได้ว่าทั้งตลาดเองนะครับทั้งตลาดเองแล้วก็ในส่วนของผู้ออกและทางด้านกฎหมายนะครับทุกอย่างมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนนะกรตมีการดูแลนะครับผลตอบแทนได้อะไรวันนี้ชัดเจนเพราะฉะนั้นสิ่งที่การความเข้าใจผมว่าอย่างน้อยเกือบ 50% วันนี้ทั้งห้องเข้าใจและรู้จักแล้วว่าโทเค็นเพื่อการลงทุนคืออะไรและเราจะลงทุนอย่างไรนะครับสำหรับท่านที่จะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมวันนี้มีบูธของฟินแลนเซียนะครับบันทึกนั้นก็สามารถไปขอลงชื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับขอความรู้เพิ่มเติมและเราผมเชื่อว่าผมให้สัญญานะครับว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะจัดให้ความรู้และใกล้ๆที่จะมีโปรดักต์ใหม่ๆของตัวโทเค็นนี้ออกผมจะมีการสัมมนาเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับและจะลงลึกแล้วว่าดูความและการลงทุนจริงๆเลยถ้าเกิดว่าการซื้อขายจริงๆเลยนะครับว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรนะครับมีผลการตอบแทนเป็นยังไงวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับวันนี้ก็ถือว่าการเปิดตัวนะครับบางทีหลายท่านก็อาจจะไม่รู้เลยว่าเรามีกฎหมายด้วยนะประเทศไทยเรามีกฎหมายเรื่องนี้นะไม่ใช่แบบหลักลอยๆเรื่องของการลงทุนนะครับมีกฎหมายมีกรต.มีการยื่นไฟคล้ายๆยื่นไฟลิ่งแล้วนะครับนี่คือจุดหนึ่งของตัวโทเค็นของโทเค็นอินเวสเมนต์นะครับหรือโทเค็นเพื่อการลงทุนวันนี้นะขอพวกเราตบมือดังๆให้กับทั้ง3วิทยากรทั้ง3ครับที่ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์มากนะครับ